สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้และสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง Work Point กฎหมายเลข23กลับมาประจำทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นวันนี้พวกเราทั้ง3คนกลับมาเป็นพิธีกรเช่นเคยครับผมองตันมินโตผมตีฟตระกูลมวยผมแชมเปี้ยนเดือดการอ่อนวนครับนี่คือรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนินบอกกันซ้ำๆย้ำกันชัดๆตรงนี้ครับว่าในวันนี้ครับทุกคู่ล้วนแต่สนุกดุเดือดแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับนอกจากจะเป็นการขับเคี่ยวแย่งคะแนนสำคัญเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปรอบไฟนอลโฟร์นะครับสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆครับเราได้สมาชิกใหม่อย่างนักชกนะครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมเจ้าของรางวัลนักมวยถ้วยพระราชทานของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2563ครับลำน้ำมูลเล็กอ.อัจฉริยะที่จะมาแจมแล้วก็มาร่วมชิงชัยเข็มขัดแชมป์เส้นนี้โอ้โหแค่ชื่อเนี่ยก็อยากจะดูแล้วนะครับวันนี้นะแต่ก่อนที่ไปดูมวยสัปดาห์นี้ครับเราย้อนไปดูภาพความเดือดความดุเดือดความมันในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะนี่คือคู่มวยที่คนทั้งโลกเฝ้าจับตาดูครับจ่าฝูงในกรุ๊ปเบครับยอดวิชาพอมุญสิทธิ์กับดาเนียลซิมบีมวยไทยครับดีกีแชมป์เวทีราชดำเนินแย่งชัยชนะเพื่อชิงความเป็นหนึ่งครับเป็นแต้มของดาเนียลครับเอาชนะคะแนนทำแต้มแซงไปแล้วก็นี่ครับตัวเต็งม้ามืดอีกคนที่มองข้ามไม่ได้รุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงกับ5คะแนนในนัดที่2ตามจี้ติดยอดวิชาขึ้นมาครับส่วนในกรุ๊ปนึงครับนี่คือนักชกไทยที่ยังไม่มีคะแนนครับสถานฟ้านะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะเท่านั้นเรซ่าวินามวยไทยไปได้ครับก็ถือว่าขาดลอยเหมือนกันครับกลับมาอยู่ในเส้นทางครับส่วนอีกหนึ่งคนครับทางด้านคาจาบ้าภูเก็ตไฟคลับครับเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับตอนนี้การันตีเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยครับส่วนรุ่นไฟเวทกรุ๊ป A ครับนักชกประวัติศาสตร์ไอด้าลูกชายคนดีเก็บชัยต่อเนื่องครับขึ้นเป็นจ่าฝูงอีกครั้งครับชนะทางด้านของมิรากอสแอนเดโลเปสนักชกพันแก่งจากอาร์เจนตินาครับส่วนอีกหนึ่งคนครับเดอะสตาร์สิทธิ์ชอครับก็สะดุดครับไม่ได้คะแนนก็ทำให้กรุ๊ปนี้ครับแม่ได้ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวครับและนี่คือไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรากลับมากับความยิ่งใหญ่ครับเพราะแน่นอนครับว่าเรามี2มวยรอบด้วยกันครับนั่นก็คือมวยรอบชายและมวยรอบหญิงครับเพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตเรื่องของตารางคะแนนกันดีกว่าครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ป A ครับจ่าฝูงเป็นนักชกไทยครับบัวเขียวปอเปาอินกับคะแนนพิเศษกับชัยชนะไฟแรกมี5คะแนนนำโด่งเป็นที่1ครับที่2นักชกจากอิตาลีครับมาเทียสเซเว่นมีมวยไทยครับคว่ำยอดมวยคนล่าสุดอย่างฟุกน้อยมี3คะแนนส่วนบวยท้ายตารางอันดับ3ร่วมครับดาวี่จากอินโดนีเซียและลำน้ำมูลเล็กอ.อัจฉริยะที่เพิ่งมาแทนในไฟนี้ยังไม่มีคะแนนครับส่วนนักกรุ๊ป B ครับก็เป็นอีก1คนที่สามารถเก็บคะแนนพิเศษไปได้ครับเอ็กซ์ตร้าครับขึ้นนำโด่งเป็นที่1ครับมี4คะแนนครับส่วนที่2ตามมาติดๆครับทางด้านมงคลแก้วครับมี3คะแนนครับส่วนอีก2คนยังไม่มีคะแนนครับรุ่นไฟเวทกรุ๊ป B ครับมวยหญิงครับจ่าฝูงเชล่าดูการจากตุรกีครับจับมือสาวไทยครับสมรสมีมานพยิมมี3คะแนนเป็นจ่าฝูงร่วมครับส่วนอันดับ3ครับอันดับสุดท้ายร่วมเป็นทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคกับเดซี่เซเว่นมวยไทยยังไม่มีคะแนนครับแน่นอนครับว่ารายการ RWS ราชดำเนิน World Series เรากำลังค้นหานักชกที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเรามาตอกย้ำเรื่องของกติกากันอีกครั้งดีกว่าครับแน่นอนครับในกติกาของ RWS ราชดำเนิน World Series ในรอบนี้เพื่อตอกย้ำครับการเฟ้นหานักชกที่ดีที่สุดในโลกทำการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มครับกรุ๊ป A และกรุ๊ป B แข่งขันแบบพบกันหมดผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่1และ2จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเป็นรอบน็อกเอาท์เราเรียกรอบนี้ว่ารอบไฟนอล4ครับส่วนเกณฑ์การให้คะแนนครับผู้ชนะในแต่ละครั้งครับจะได้3คะแนนถ้าเสมอกันนะครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนแต่ถ้าแพ้ปราชัยก็ไม่ต้องได้อะไรครับมี0คะแนนแล้วก็เพิ่มความลุ้นความดุเดือดเข้าไปครับถ้าสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ครับในยกแรกครับรับไปเลยครับ3คะแนนชนะน็อกในยกที่2รับไป2คะแนนแล้วก็ชนะน็อกในยกสุดท้ายรับเพิ่มไป1คะแนนครับแน่นอนครับว่าวันนี้จะต้องลุ้นเลยนะครับว่าจะมีใครได้คะแนนน็อกพิเศษหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคู่มวยในวันนี้มีใครกันบ้างครับหัวคู่แรกครับเป็นรุ่นไลท์เวทกรุ๊ป B ครับเอ็กซ์ต้ารองสมัครอบจ.อุดรครับจ่าฝูงครับในนัดแรกวันนี้ครับตกตาช่างชกแบบนอกรอบแพ้ชนะไม่ได้คะแนนแต่ว่าจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเจอกับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่นัดแรกพิสูจน์มาแล้วว่าเขาแกร่งมากแค่ไหนวันนี้เขาปราชัยไม่ได้ครับคู่ที่2ครับมงคลแก้วสอสมหมายครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ปบีเช่นเดียวกันครับพบกับวีรแลปอปัจฉัยนักชกจากกัมพูชาครับและก็มาต่อกันคู่ที่3ครับไลท์เวทกรุ๊ป A ครับนักชกชาวอิตาลีครับคู่ที่ปะทะนักมวยไทยมาแล้วนักต่อนักครับนั่นก็คือมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับคราวนี้โคจรมาเจอกับแชมป์มวยไทยชาต้องบอกว่าทีมชาติอินโดนีเซียครับทางด้านดาวี XBC Sport Tech นะครับและก็มาติดตามคู่ที่4ครับโอ้โหยอดมวยกกท.ปี
2563ครับลันมูลเล็กอัจฉริยะครับวันนี้ได้โชว์ฝีมือครับเปิดศึกสายเลือดครับเจอกับทนันแชมป์มวยรอบอย่างบัวเขียวปอเปาอินครับคู่ที่5เป็นรุ่นไฟเวทฟีเมลกรุ๊ป B ครับจ่าฝูงครับสุดยอดนักสู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดระดับโลกจากตุรกีครับเซราโดกันวันนี้ต้องการแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบพบกับเดลซี่เซเว่นมวยไทยที่แพ้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับและปิดท้ายครับคู่ศึกสายเลือดเช่นเดียวกันครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคนะครับเจอกับทางด้านโสมรัศมีมานพยิมครับนี่คือคู่มวยในวันนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปิดตัวนักชกคู่แรกเลยนะครับในมุมแดงขอต้อนรับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจ.อุดรนักชกเบอร์ต้นๆครับของสายศึกเกียรติเพชรครับน้องมีดีที่เข่าครับแต่ต้องบอกว่าไฟแรกเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวของเขาครับเขานำโด่งเป็นที่1ก็จริงครับแต่วันนี้สู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเพราะว่าเขาพลาดท่าตกตะช่างเมื่อวานที่ผ่านมาครับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจ.อุดรและคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินขอต้อนรับจากประเทศสเปนควอนมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่สุดยอดนักสู้มากประสบการณ์ครับเจ้าของดีกรีแชมป์โลกมวยไทยสาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกแม้ว่าไฟล์แรกของเขาจะพบกับความพ่ายแพ้แต่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาคือหนึ่งในนักสู้ที่มีความอดทนมีความแข็งแกร่งมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนี้เลยก็ว่าได้เขาคือสุดยอดนักสู้จากค่ายมวยระดับประเทศเพชรยินดีอะคาเดมี่วันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่เอาละครับเดินทางมาถึงคู่แรกครับ135ปอนด์ครับเราหยิบยกกรุ๊ป B ครับมาให้ได้ติดตามรับชมกันก่อนครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายคนคงสงสัยครับขออธิบายเรื่องของกฎในการตกตาช่างนิดนึงครับบางทีครับก็สำหรับกฎการทำน้ำหนักไม่ผ่านนะครับนักชกคนนั้นก็จะชกปกติครับแต่ว่าเป็นการชกนอกรอบไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนนักชกคนนั้นก็จะไม่มีคะแนนครับแต่ว่าจะมีสิทธิ์อยู่ต่อในการชกครั้งต่อไปซึ่งเป็นไฟต์สุดท้ายของเขาครับสำหรับเอ็กซ์ตร้าขณะที่วันมาริโอก็ชกตามรอบเลยครับอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของเวทพิกัดน้ำหนักที่คู่ชกเขาทำไม่ได้แต่สิ่งที่เขาต้องทำให้ได้คือการคว้าคะแนนสำคัญในวันนี้ครับเอาละครับไปเทียบดูนิดนึงครับอายุ25ปีกับอายุ33ปีครับส่วนสูงท่านนั้นเอ็กซ์ตร้าครับ175ส่วนท่านนั้นวันมาริโอครับ170ครับแล้วก็น้ำหนักครับอย่างที่เห็นครับน้ำหนักท่านนั้นเอ็กซ์ตร้านี่ตกตะช่างครับเกินไป 1.4 ครับแล้วก็ช่วงชกครับโอ้โหต้องบอกว่ายาวกว่ากันเนี่ยเยอะมากๆครับ173กับ158ครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะด้วยสภาพอากาศนะครับทำให้นักชกหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถทำน้ำหนักได้ครับต้องบอกว่าฟ้าฝนเนี่ยมีผลแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับนักมวยเวลาออกไปวิ่งลดน้ำหนักเนี่ยบางทีบางครั้งถ้าฝนตกอากาศไม่ร้อนเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักเนี่ยยากครับแต่วันนี้ต้องดูครับโดยเฉพาะควอนมาริโอครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าเละเลยทีเดียวครับโดนศอกแตกไปหลายแผลเหมือนกันครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้แต่เชื่อว่าไฟนี้เนี่ยต้องมีการแก้ไขอย่างแน่นอนครับแน่นอนแล้วครับที่ซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังระดับประเทศอย่างเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันนี้ก็แก้เกมมาอยู่แล้วครับนี่เป็นการเจอกันของนักชกจากต่างศึกต่างสายครับแชมป์ก็ต้องบอกว่านี่เป็นรายการที่เปิดกว้างครับสำหรับเหล่าบรรดานักชกไทยที่มีความฝันครับอยากจะผลักดันตัวเองเข้าสู่เวทีระดับโลกหรือว่าอยากจะนำพาตัวเองไปสู่การแข่งขันระดับโลกที่นี่ยินดีต้อนรับครับราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ใช่ครับว่าแม้ว่าครั้งนี้เราจะจัดเป็นครั้งแรกก็จริงนะครับแต่เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้หยุดเพียงแค่เท่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ารายการเราวางแผนของทีมผู้บริหารเองดีก็ตามนะครับต้องบอกว่าไปไกลครับระดับโลกอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงการเปิดกว้างนะครับของทุกศึกเนี่ยก็เป็นการยืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นการค้นหาเฟ้นหานักชกที่เก่งที่สุดในโลกของจริงครับแน่นอนครับและนี่คือการทำงานร่วมกันของโปรโมเตอร์ทุกคนเพื่อผลักดันให้มวยไทยสู่ระดับโลกนี่แหละครับขอบคุณคนกันไปครับ Good evening ladies and gentlemen welcome to RWS Russian Upturn World Series right here at Russian Upturn Stadium watching live on World Point TV Channel 23 ladies and gentlemenAre you ready? This
Ladies and gentlemen, this bout is RWS Raja Damdan World Series Tournament in Group B of the Lightweight Division. Introducing our referee on stage, Mr. Jirasin Sira Ratsakun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 25 years of age, he stands at 175 centimeters tall and weighed in at 136.4 pounds. He wore a record of 61 wins, 18 losses, and 2 draws. Representing Udon Thani, Thailand. Let's hear it for Extra Rong Samak Obajo Udon. His opponent, fighting out of the blue corner, 38 years of age, he stands at 170 centimeters tall and weighed in at 135 pounds. He holds a record of 91 wins, 31 losses and 5 draws. He is the Manipal Tom WPMF World Champion, representing Spain. Let's hear it for Juan Mario Pachindi Academy. เอาละครับนาทีระทึกใจครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับ RWS นาทีระทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับกับ RWS ราชดำเนิน World Series ในรุ่นไลท์เวทครับเริ่มแล้วครับรุ่นบีนัดที่2ครับเปิดหัวครับฝ่ายแดงยอดขุนศึกจากเกียรติเพชรครับเอ็กซ์ต้ารองสมัครอบจ.อุดรธานีครับมี3คะแนนขึ้นเวทีในฐานะจ่าฝูงครับเจอขุนศึกเอกจากเพชรยินดีครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ยังไม่มีคะแนนครับเอาครับคะแนนของทางด้านเอ็กซ์ต้าวันนี้เนี่ยจะถูกฟรีซเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาตกตะช่างเมื่อวานครับคนที่จะมีคะแนนได้ก็คือในวันมาริโอครับแต่ต้องช่วยตัวเองด้วยครับในการชนะในวันนี้ครับถูกต้องครับที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยควอนมาริโอมีแผลนะครับแต่ต้องดูว่าแผลบนสีหน้าจะเท่ากับแผลในใจหรือเปล่าครับวันนี้จะแก้ไขสิ่งนี้ได้หรือเปล่าครับควอนมาริโอครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าหนักหน่วงครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยแน่นอนตัวเขาเองเนี่ยก็เตรียมเรียกว่าเตรียมกำปั้นมาสู้เหมือนกันครับพี่ติ๊กครับก็น่าสนใจแล้วก็น่าลุ้นน่าตื่นเต้นแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับเอ็กซ์ต้านี่ชัดเจนแล้วครับรูปร่างช่วงชกดูได้เปรียบกว่าครับขณะที่วันมาริโอครับประสบการณ์การผ่านมวยก็ต้องบอกว่าโชคชนครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบมวยไทย3ยกหรือว่ารูปแบบมวยไทย5ยกครับการที่เขาได้มีโอกาสมาร่วม RWS ราชดำเนิน World Series นี่คือฝันสุดท้ายของเขาครับกับชีวิตนักมวยไทยครับครับไปดูกันครับล็อกขวางโอ้โหจังหวะขวางครับถ้าดูแล้วมาเล่นวงในเนี่ยก็น่าจะลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าอาวุธเก่งของเอ็กซ์ตร้าเขาก็คือวงในครับทางด้านวันมาริโอครับวันนี้ได้ต้องแก้เกมครับดูอยู่ที่ว่าวางแผนมาแบบไหนครับถูกต้องครับนี่แหละครับคือความสนุกนะครับโอ้โหดูครับเปิดมายกแรกแบบนี้ครับนี่แหละครับความสนุกของรายการ RWS นั่นนะครับ3ยกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่สามารถดูเชิงได้ครับแล้วแน่นอนครับตอนนี้เราดูได้เลยครับว่าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยวางแผนมาเดินเลยครับไม่ปล่อยช่องทางให้ควอนมาริโอได้ออกหมัดเลยครับดูครับนักชกรุ่นเก่าอย่างวันมาริโอครับไม่หนีแล้วก็ไม่กลัววงในแล้วครับปักหลักรัดสู้ด้วยเลยครับแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบครับต้องดูครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อย่างที่เราเห็นครับตอนเปิดตัวในวันมาริโอบริเวณกลางหน้าผากก็นี่เหมือนจะแผลเก่ายังมีรอยอยู่เลยครับนั่นแหละครับอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นจุดที่ทำให้ทางด้านเอ็กซ์ตร้าเนี่ยโอ้ดูครับเข้ามาอีกแล้วครับสับสอกครับเอ็กซ์ตร้าครับสับสอกอีกทีครับโอ้ค่อนข้างที่จะมาดุเลยครับทางด้านเอ็กซ์ตร้านี่ครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้คะแนนครับทางด้านของเอ็กซ์ตร้าแต่ดูครับไม่ละเลยโอกาสไม่ละเลยความพยายามครับนี่ครับโอกาสสำคัญในการขึ้นมาโชว์ครับคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องชกแบบนี้นี่แหละครับแต่ว่าคนมาที่เขาเองเนี่ยต้องบอกว่าแก้เกมยากอยู่เหมือนกันครับนาทีนี้เนี่ยถ้าออกหมัดไม่ได้เนี่ยน่าจะลำบากเหมือนกันครับก็เป็นความกดดันที่เห็นชัดเจนสำหรับวันมาริโอแหละครับถ้าต้องการที่จะได้คะแนนในการชกครั้งนี้ต้องทำอะไรสักอย่างครับเพราะว่ารูปเกมหน้าตอนนี้เห็นชัดเจนครับว่าเอ็กซ์ต้าเนี่ยเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้ครับด้วยรูปร่างสีลักษณ์ที่ได้เปรียบครับสร้างความกดดันได้ดีพอสมควรเลยครับแต่จะขึ้นมาบนเวทีผมเชื่อว่าหัวจิตหัวใจทั้งคู่นี่สู้เต็มที่อยู่แล้วครับเอาครับหมดยกแรกครับดูลักษณะการระบบการหายใจของวันมาริโอก็ยังสบายๆอยู่นะครับเช่นเดียวกับทางด้านเอ็กซ์ตร้าครับก็ถือว่าสบายๆครับ
บอกถึงความพร้อมของร่างกายของนักกีฬาทั้งสองคนครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่เลี้ยงจะแก้เกมแล้วนะครับจับพุ่งแรงพุ่งแรงฟังลองมาเขาเยอะดิลองวันหมัดเขาไปเต้นเขาออกสามยกหมดแล้วก็เก้าภาคช้าในยกแรกกับแข้งขวาของวันมาริโอจังหวะโดนหมัดของเอ็กซ์ต้าครับนี่ครับสับศอกครับแล้วกระโจนเข้าไปครับแล้วดูซุปเปอร์สโลครับโอ้โหนี่ครับเต็มๆครับแล้วดูอีกช็อตหนึ่งครับสับศอกครับโอ้โหเต็มเต็มขมับครับLadies and gentlemen, in the first round, all three judges have scored red 10, blue 9. กลับมาที่เวทีอันทรงเกียรติครับสนามมวยเวทีราชดำเนินกับ RWS ราชดำเนินซีรีส์ครับยกแรกผ่านไปคะแนนเป็นยังไงนี่น่าสนใจมากครับครับนี่ครับคะแนนที่ออกมาครับเอ็กซ์ตร้าครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ทั้ง3เสียงครับในยกแรกครับ10ต่อ9ครับที่บอกว่างานหนักของควอนมาริโอเหมือนกันครับจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าแม่ยกแรกเนี่ยต้องบอกว่าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยวางแผนได้ดีมากครับไม่ทิ้งระยะให้ควอนมาริโอได้ออกมาแต่ดูครับยกนี้เนี่ยควอนมาริโอต้องหาระยะให้ตัวเองออกหมัดให้ได้ครับนี่ครับอาวุธเก่งของเขาครับแต่ดูครับเอ็กซ์ตร้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่นิ่งครับนี่ครับมีศอกกลับมาทีนึงโอ้ยตะวัดซ้ายก้านคอครับหล่นเลยครับต้องนับครับกรรมการจิรสิงห์ครับสับมือนับแล้วส่งไล่เอ็กซ์ตร้าไปที่มุมแล้วครับนับ5 6นักมวยต้องอยู่ที่มุมนะครับแม้กรรมการจะหยุดนับครับเป็นผลประโยชน์ของคู่ต่อสู้ไปเลยครับเอาละครับอ่านได้ต้องดูครับนาทีทองแล้วโอ้โหนี่ถือว่าเต็มๆเหมือนกันครับจังหวะเตะก้านคอครับนี่ก็กระโดดเตะ2ชั้นอีกทีนึงครับตอนนี้ยังไหวหรือเปล่าครับแต่ดูสภาพร่างกายวันมาริโอนี่ดูเหมือนว่าจะฟื้นแล้วนะครับแน่นอนครับว่านักชกคนนี้เนี่ยทนครับทนจริงๆครับแม้ว่าจะล้มกี่ครั้งแกก็พยายามลุกสู้ทุกครั้งครับหัวใจเกินล้านครับแต่นาทีนี้หัวใจอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีอาวุธด้วยดูครับจะแก้เกมยังไงครับถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับช่วงพระยศนีวารุณีสองระพินแล้วก็เสียบดนัทเกิดวชิระนัทกวนีเข้ามาแก้เกมให้กับวันมาริโอเองครับถือว่าแก้เกมเครียดครับแต่ว่าต้นดูเหมือนว่ากำลังจะมาได้ดีแต่ว่าโดนตะวัดสายก้านคอครับทำให้แม่ต้องบอกว่างานหนักแล้วก็งานยากแล้วครับแบบนี้วันนี้เครียดหนักกว่าเดิมครับโดยเฉพาะเสียบดครับไม่เป็นไรครับบนเวทียังพอมีเวลายังมีจุดเปลี่ยนเกมได้ครับทั้งนั้นวันมาริโอครับดูว่าจะฟื้นแล้วครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งขวาของเอ็กซ์ตร้าครับแต่ตอนนี้เอ็กซ์ตร้าก็ออกมาตั้งรับแล้วครับเสียบครับโอ้ยนี่ครับหมุนได้ครึ่งรอบครับเจอศอกของทางเอ็กซ์ตร้าเข้าไปแต่ว่าคนมาริโอเองก็สร้างปฏิหาริย์มาหลายต่อหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ครับโดยเฉพาะบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับดูครับนักชกยังไม่ยอมครับเกมก็ยังไม่จบครับแต่ดูครับแข้งขวาของเอ็กซ์ตร้ามาอีกทีครับต้องบอกว่าไม่ปล่อยให้คนมาริโอได้ออกมาครั้งนี้ครับจิ้มสั้นๆไปเลยครับดูครับหลังวันมาริโอครับเวลาจะชนะคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายพลิกเกมแล้วก็เอาชนะน็อกแบบไม่ครบยกครับวันนี้มาดูครับมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าทุกอย่างครับตอนนี้นี่กดดันแล้วก็อึดอัดมากๆครับสำหรับวันมาริโอถ้าต้องการมีคะแนนในวันนี้ต้องแก้เกมไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างครับแชมป์ยังมีเวลาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับแต่ที่แน่เนี่ยเหมือนว่าต้องพยายามให้มากขึ้นครับขยับเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้นี่เดินเข้าไปก็เจอหมัดเจอศอกของท่านเอ็กซ์ตร้าสกัดไว้ครับและจังหวะขวางเมื่อสักครู่นี่โอ้โหต้องบอกว่าคอแทบหายครับแกร่งเลยทีเดียวครับแล้วโอ้โหดูครับจิ้มสั้นๆครับคือต้องบอกว่าคอนคาริโอเนี่ยทนก็จริงครับยังพยายามเดินครับแต่ยังหาเป้าไม่เจอครับเพราะว่าเอ็กซ์ตร้าเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ปล่อยให้ออกอาวุธได้ถนัดเลยครับ3นาทีในยกนี้จบแล้วครับเดี๋ยวมาดูแล้วครับการแก้เกมครับวันนี้สองคนจิตครับเซนเตอร์ของวันมาริโอนะครับก้าวขึ้นเวทีแล้วครับเสบดก็อยู่ที่มุมแล้วครับเดี๋ยวคงเดินมาแก้เกมครับถือว่าเป็นงานหนักเลยครับ3นาทีที่เหลือครับแม่สุดท้ายนะไปครับดูภาพช้าครับจังหวะนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับขาพับเลยครับไปซ้ายแล้วขานี่ครับระบบการทรงตัวครับดูชัดๆอีกทีครับไปที่คอแล้วดูขาครับลอยแล้วขาเปรี้ยเลยครับนี่ครับ
ดับไฟเลยทีเดียวครับว้าวLadies and gentlemen, in the second round, all three judges have scored red 10, blue 8. มาที่ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ครับยกที่3ยกสุดท้ายของคู่เปิดหัวครับเอ็กซ์ต้ารองสมัครอบจ.อุดรครับแม่ยกแรกชนะยก2ได้นับเดี๋ยวมาดูคะแนนครับต้องเป็นวันมาริโอเพจีดีอะคาเดมี่ครับอันหนึ่งหนักครับก็นี่ครับคะแนนที่ออกมาก็คือ10ต่อ8ครับเป็นทางด้านเอ็กซ์ตร้าที่ชนะไปทั้ง3เสียงครับยกสุดท้ายครับคือบอกครับในการ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ของเรานะครับมีการเปิดเผยคะแนนในทุกๆยกของทุกๆคู่ต้องบอกว่าเป็นรายการแรกและรายการเดียวในโลกนะครับที่ทำแบบนี้เพื่อความโปร่งใสครับเอาละฮะบนเวทีตรงนี้ต้องดูแล้วนะครับว่าคนมาริโอจะงัดอะไรออกมาให้แฟนๆได้ดูครับแหมไปมองเสียโบนเลยครับว่าจะทำยังไงดีครับมัด1 2 3ยังหาเป้าไม่เจอครับพยายามจะท้าทางด้านของเอ็กซ์ต้าแลกบัตรครับแต่ว่าต้องชื่นชมเอ็กซ์ต้าวันนี้ครับวางหมากวางเกมมาได้ละเอียดละเมียดละไมดีเหลือเกินครับไม่แลกหมัดเลยครับ 1-2 นี่ออกแข้งตลอดครับมีจังหวะจับในเสียบเข่าทำให้วันมาริโอครับไม่ได้โชคในเกมของตัวเองครับวันนี้ใช่ครับและก็ที่สำคัญคือรัดกุมมากๆครับที่สำคัญคือมีลูกเตะก้านคอด้วยครับโอ้นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปครับเขาโด่งดังมาจากอาวุธเด็กก็คือเข่านะครับแต่พอมาการเขาเปลี่ยนปรับสไตล์มาชก3ยกเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธเพิ่มเติมครับนี่อย่างที่องตวนบอกเลยครับชก3ยกกับ5ยกมันไม่เหมือนกันจริงๆครับถูกต้องครับการวางแผนนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับแล้ววันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยวางแผนทำให้ควอนมาโยชกไม่ถนัดแต่ตอนนี้มีแผลเหมือนกันครับแน่เลือดมาแล้วครับนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของอาวุธมวยไทยครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านของมวยไทยเวทีราชดำเนินอโศกเกตแห่งนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับทุกเสี้ยววินาทีครับล้วนต้องระมัดระวังครับเพราะอาวุธมวยไทยอันตรายทุกอย่างครับเฮ้ยว้าวเอาครับโอ้โหลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วครับไอ้พี่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับต้องดูว่าหมอใจแข็งหรือเปล่าเขาจะเอ็กซ์ตร้าบอกผมไปได้ต่อครับครับถือว่ายังมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับคุณหมอบอกว่าได้อยู่น้องเขาไหวครับแต่ต้องรีบพยักหน้าบอกเฮ้ยหมอครับให้ผมชกต่อเถอะนี่แหละครับความไม่ยอมความอดทนความเพียรพยายามครับพยายามจนแล้วจนเล่าแล้วก็สำเร็จตอนนี้ครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นว่าเขาชนะแต่ว่าสิ่งที่วันมาริโอพิสูจน์เห็นคือใจสู้แล้วก็ไม่ยอมจนกระทั่งสำเร็จแล้วครับดูครับได้ลุ้นได้เฮครับตอนนี้ครับลุ้นครับโอ้ดีครับเลือดไหลออกมาพอสมควรครับอยู่ที่ว่าวันมาริโอนี่จะเปิดแผลได้หรือเปล่าครับขยายแผลโอ้โหในจังหวะนี้ครับแม่เจอดังนั้นเอ็กซ์ต้าเข้าไปนี่ครับวินาทีสำคัญนะครับของคอนมาริโอครับจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเอ็กซ์ต้าบอกแผลครับใจหัวใจครับไม่สนใจครับโอ้โหตรงนี้เดินใส่เดินทำเลยครับไม่สนใจครับเอ็กซ์ต้าชกแบบนี้นี่คือเหมือนว่าไม่ได้ต้องการจะชนะแต่ว่าต้องการระบายอารมณ์ของตัวเองแหละครับพยายามจะเปิดแผลวันมาริโอตั้งแต่ต้นเกมครับแต่ว่าการเป็นทางด้านของวันมาริโอครับที่ทำให้เอ็กซ์ต้าแตกก่อนครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะมีอารมณ์ครับวันมาริโอลุยเข้าไปเอ้าเอาครับมีอารมณ์ครับมีอารมณ์แต่หน้าตอนนี้นี่เปื้อนไปด้วยเลือดครับเลือดไหลออกเยอะพอสมควรครับโอ้ดูครับจะมีการเรียกไปให้แพทย์ดูอีกทีหรือเปล่าครับย้ำไปครับทางด้านวันมาริโอครับโอ้นี่มันถ้าเกิดสมมติว่ามีการพลิกผันแน่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่พลิกเกมได้เลยนะถูกต้องครับแม่แต่น่าเสียดายเหมือนกันครับที่คอนมาริโอต้องบอกว่าวันนี้ช้าไปหน่อยครับถ้าเร่งเครื่องมาตั้งแต่ต้นยกแรกเนี่ยมีโอกาสครับแม่ใส่หัวเลยครับหมดยกที่3แล้วบอกว่าแม่ไม่น่าเลยครับไม่น่ามีแผลเลยครับนี่แหละครับคู่มวยคุณภาพครับจาก RWS ราชดำเนิน World Series ครับดูครับเลือดครับโอ้โหเส้นเขาเรียกว่าลังเลือดสังเวยชัยแหละครับถ้าพูดแบบนี้ก็คงไม่ผิดครับแชมป์ที่ใส่หัวเนี่ยน่าจะไม่ใช่การที่ต้องบอกว่าคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยจังหวะเตะก้านคอน่าจะผิดหวังด้วยตัวเองแหละครับสุดท้ายครับที่ตัวเองพลาดแหละครับจังหวะนับคือจังหวะนี้เป็นจังหวะคล้ายๆกับหลอกครับเพราะว่าเอ็กซ์ต้าเขาพยายามเขี่ยล่างก่อนหน้านี้แล้วจังหวะศอกแตกครับในยกสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ทัดมาลางงัดขึ้นไปเลยครับโอ้โหแล้วก็พยายามจะสับคืนโอ้นี่ครับนี่ถือว่าภาพซุปเปอร์สโลงเราครับดูกันชัดๆครับแทงเข่าเด็กกระเด้งเลยครับซ้ายอีกทีครับเป็นบริเวณกรามครับอีกทีครับนี่ครับนี่คือจังหวะที่ได้นับ8ครับในยกที่2ครับช็อตนี้สวยงามครับโอ้โหเต็มๆครับสับ2คืนครับเอ็กซ์ตร้าอ
Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard. The first judge has scored 30-26. The second judge has scored 29-27. The last judge has scored 29-27. We have a winner by way of unanimous decision. Red Corner! Extra! รองสมัครอบจ. อุดรครับคู่ต่อไปครับที่เราได้รับชมกันครับทางด้านมงคลแก้วสสมหมายครับเดินออกมาแล้วครับอย่างหล่อครับเจอกับทางด้านลิแลครับปอปรัชชัยดาวโชคชาวเมียนมาครับเดี๋ยวได้ติดตามกันครับคู่หน้าครับกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ประจำทุกวันศุกร์เวลา 15:15 นาทีแม่คู่แรกผ่านไปต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สู้เพื่อคะแนนแต่สู้เพื่อศักดิ์ศรีแล้ววันนี้ทำได้ด้วยนะครับสุดยอดครับด้วยกติกาของ RWS ของเราในการออกแบบมาให้มันเข้มข้นแบบนี้แหละครับแม้ว่าจะชกแบบนอกรอบก็เห็นชัดเจนว่านักมวยทำกันได้เต็มที่ครับด้วยรูปแบบกติกาที่ออกแบบมาเข้มข้นแบบนี้ครับและก็ที่สำคัญครับมีจังหวะเตะก้านคอสวยๆให้ได้เห็นกันด้วยครับถูกต้องครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเปิดมวยคู่ที่2นะครับขอต้อนรับในมุมแดงครับมงคลแก้วสสมหมายยอดนักชกครับจากกลุ่มพลังใหม่ครับมงคลแก้วสสมหมายครับนี่คือนักชกผู้ที่ปราบรถถังจิตมังกรมาแล้วครับคราวนี้นี่เขาก็มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วเขาเอาชนะคะแนนได้เขาบอกว่าวันนี้อยากจะได้โบนัสพิเศษครับและคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินขอต้อนรับลี่แลปอประชัยสุดยอดนักสู้จากเมียนมาครับสัญชาติเมียนมาแต่ว่าสายเลือดนักมวยไทยครับอยู่เมืองไทยมานานครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขึ้นชกมวยไทยมาหลากหลายรูปแบบเคยชิงแชมป์มวยไทย3ยกมาแล้วครับวันนี้ขึ้นเวทีแบบไม่มีคะแนนต้องการแต้มสำคัญแล้วเขามั่นใจว่าเขาทำได้แน่นอนรีแลปปอประชัยเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับคู่นี้นี่ก็ยังอยู่กันในกรุ๊ปบีครับที่ได้ติดตามกันครับกรุ๊ปบีครับ1คู่ครับคู่ที่แล้วนี่เราเห็นแล้วนะครับว่านักชกที่นำเป็นอันดับ1ครับแต่ก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมให้ตัวเองได้ครับเนื่องจากกฎในการที่ตัวเองเนี่ยตกตะช่างนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับแต่คู่นี้ครับนี่ครับเรื่องของน้ำหนักที่ผ่านมาครับน้ำหนักที่ออกมาครับถือว่าสูสีกันเลยครับ134กับ 134.3 ครับ28ปีกับ21ปีครับ170ซมกับ167ซมครับช่วงชกครับ167กับ174นี่ครับคนที่สูงกว่าไม่ใช่ว่าช่วงชกจะยาวกว่าเสมอไปครับก็อยู่ที่ช่วงแขนแล้วครับปลายแขนซ้ายจรดปลายแขนขวายืดยาวๆนั่นแหละครับคือช่วงชกนี่แหละครับเอกลักษณ์ประจำตัวของรีแลปอปัชชัยครับแก้มแดงๆของเขาครับมีให้เห็นแล้วครับไฟที่แล้วนี่เห็นไปแล้วครับนักชกจากเมียนมารายนี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีครับแม้ว่ากระดูกกระเดือประสบการณ์มวยไทยจะสู้นักชกไทยไม่ได้แต่สิ่งที่เขาพิสูจน์ได้เห็นคือความแข็งแกร่งของคนที่หัวใจครับแล้วก็ความพยายามเรียนรู้แม่ไม้มวยไทยจากเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับซึ่งเป็นเวทีอันทรงเกียรติเป็นจุดกำเนิดเป็นบ้านของมวยไทยครับมาดูกันครับว่าวันนี้นี่จะเป็นกันอย่างไรครับอย่างที่ผมบอกไปเลยครับทางด้านมงคลแก้วครับนี่คืออันดับที่2ครับที่มีโอกาสแซงขึ้นไปเป็นอันดับ1เหมือนกันครับถ้าวันนี้เขาเก็บคะแนนได้ครับส่วนท่านลีแลครับถ้ายังอยากที่จะอยู่รอดแล้วก็ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายครับวันนี้เขาต้องมีคะแนนครับจะผ่านผู้ได้ไปแล้วจากฝูงยังเป็นเอ็กซ์ต้าเหมือนเดิมครับมี4คะแนนแม้วันนี้จะชนะแต่ก็คะแนนไม่เพิ่มเติมนี่ครับคุณพ่อบางกะปิครับลูกพี่ของมงคลแก้วครับมาบริการคาถาถอดมงคลให้เองเลยครับก็ทีมงานข้ามวยปอปัชชัยแล้วครับผู้ดูแลทางด้านของลีแลแล้วครับ
ฟูฟักมาตั้งแต่เริ่มชกมวยครับแหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของค่ายครับนักชกจากเมียนมาได้มาพิสูจน์บนสังเวียนแห่งอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับ Ladies and gentlemen this is the second bout of the RWS Rush Alumni World Series Tournament in Group B of the Lightweight DivisionThis is Muay Thai. This is Rashid Ahmed. Introducing our referee on stage, Mr. Chanin Thep Supan. All right, ladies and gentlemen, introducing first, fighting! Out of the red corner, 28 years of age, he stands at 170 centimeters tall and weighed at 134 pounds. He holds a record of 91 wins, 25 losses and 4 draws. He is the former Amnoy Stadium champion.Representing Maha Sarakham, Thailand. Let's hear Red for Mongkhon Kao, So Samboy. And his opponent fighting out of the blue corner, 21 years of age.He stands at 167 centimeters tall and weighed at 134.3 pounds. He holds a record of 43 wins, 11 losses, and 2 draws. Representing Myanmar, ladies and gentlemen, let's hear it for Lila Bo Prachai. คู่ที่2ครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ปบีครับอันดับ2ของกลุ่มครับมงคลแก้วสอสมหมายมี3คะแนนครับเจอกับลีลาปอปะชัยนชกจากเมียนมาที่ยังไม่มีคะแนนครับนี่ครับคู่นี้น่าสนใจครับแม่เมื่อสักครู่ลีลายักคิ้วให้แล้วก็แก้มแดงเลยฮะเขินหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องสำอางที่ติดมาครับไม่แน่ใจว่าพรีเซนเตอร์ยี่ห้อไหนหรือเปล่าครับว่าต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของเขาครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ว่าบนเวทีเราต้องมาขายอาวุธมวยนั่นแหละครับสร้างจุดขายสร้างจุดเด่นให้คนจดจำถือเป็นเรื่องดีครับก็เป็นความเชื่อของเขาด้วยครับสร้างความมั่นใจในเกมมาชกในวันนี้ครับบุรีแลเขารู้ดีครับว่าทุกอย่างเป็นรองครับแต่เขาก็กล้าที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีสู้กับนักมวยที่เก่งกว่าเขาครับนี่คือสิ่งที่เราต้องชื่นชมนักชกคนนี้ครับนี่ผมขอมอบ1ประโยคสั้นๆให้ลิแลเลยครับแก้มไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับต้องดูครับตอนนี้แก้มยังแดงอยู่แต่ว่าจะกล้าเดินหรือเปล่าครับเพราะว่าแน่นอนครับวันนี้ต้องเจอกับมงคลแก้วเนี่ยไม่ธรรมดาครับแต่ดูครับมงคลแก้วเองก็ไม่ประมาทครับถึงแม้ว่าประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าได้เปรียบชัดเจนครับแต่ดูครับอาวุธบอกไปทีไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าแม่หมัดสั้นๆ1 2แบบนี้อันตรายเหมือนกันครับดูเหมือนว่ามงคลแก้วจะรำคาญหรือเปล่าครับจุดแดงๆครับพยายามเตะเจาะยางข้างล่างให้มันแดงคล้ายๆกันจะได้ไม่สับสนแล้วครับแล้วก็พยายามจะต่อยข้างบนให้จุดแดงๆหายหรือว่าลืนลางไปครับแชมป์หรือว่ามันกลายเป็นเป้าให้คู่ต่อสู้หรือเปล่าครับจริงๆมงคลแก้วเนี่ยคือนักชกคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับการมองว่าเป็นนักชกที่เกรดจริงๆเขาชกได้ดีนะครับแต่เขามองว่าถูกมองว่าเป็นเกรดที่ไม่ดีที่คือนักชกที่ปราบแล้วลดจุดนนมาแล้วครับสุดประมาทต้องบอกว่าเป็นแรกการครับนี่แหละครับใครจะบอกว่าเกรดยังไงไม่รู้ครับแต่ที่รู้เนี่ยขาตอนนี้น่าจะเริ่มแดงแล้วครับโดนหนักแต่ว่ายังเดินสู้เดินชนครับลีแลวงคนแก้วยังไงดีจิ้มท้องเข้าไปโอ้โหดูต้องการคะแนนพิเศษด้วยแล้วแบบนี้เตะต่อยางโอ้ยโอ้ยมองหยุดชักตัวแข็งตัวงอเสียบเข้าไปตะลุยสุดจัดทางทนครับชุดนี้ครับโอ้โหถล่มชุดใหญ่ๆเลยไหวไหมครับแต่นั่นลิแลครับยังไงครับ78เอายังไหวอยู่เอาไม่ไหวครับจบเรียบร้อยครับดูเหลือเกินดูจริงๆสุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องบอกว่าชกได้ดีครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ลิแลครับต้องบอกว่านักชกคนนี้เนี่ยหัวใจเกินร้อยเกินล้านจริงๆครับถึงแม้ว่าประสบการณ์หรือว่าทุกอย่างเสียเปรียบแต่เขาก็ยอมเขาก็สู้เขาก็พยายามแต่วันนี้ยังไม่ใช่วันของเขาครับโอ้โหจากผลงานแบบนี้ครับกระโดดแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยครับในหน้าของมนแก้วเดี๋ยวมาดูภาพช้าชัดๆจากวงพอยต์กดหมายเลข23ครับดูครับศอกขวาไปก่อนทีนึงนี่แหละครับจุดเริ่มต้นไปแล้วนะครับช็อตนี้นี่ไม่ดีเลยครับเจอเข่าไปอีกชุดนึงครับเสียบไปทีครับแล้วตามมาต่อยหมัดครับโอ้โหนี่ครับน่าจะที่ขาแหละครับต้นขาซ้ายแหละครับ
แต่ฝืนยืนก็พอฝืนยืนแล้วโดนนะอมหิตดีเหลือเกินครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหนี่ครับศอกด้วยนะครับโอ้โหดูแล้วเนี่ยยิ่งมีภาพช้าให้ดูหลายระบบนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าโดนอาวุธหลากหลายจริงๆครับนี่แหละครับความอันตรายครับ This is เมืองไทย This is ราชดำเนินโอ้โหนี่ครับยัดไปครับโดนหมดครับทุกอย่างจริงๆครับอาวุธครบเครื่องของมังกรแก้วครับโอ้ยอันตรายมากครับช็อตนี้ครับโดนเต็มๆครับโอ้โหมังกรแก้วดูโหดมากกว่านี้ Ladies and gentlemen after 2 minutes and 18 seconds of the first round we have a winner by ways of knockout red corner มังกรแก้ว2 โอ้สุดยอดครับเก็บ6คะแนนเต็มครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับรวมแล้วมี9คะแนนครับมงคล9สสมหมายครับส่วนคู่ต่อไปครับที่เราจะได้รับชมกันครับนี่ครับพยักหน้าหล่อครับชาวอิตาเลียนครับมาเทียส7มวยไทยครับเจอกับธนันดาวี XBC Sport Tech ครับจากอินโดนีเซียติดตามกันช่วงหน้าครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series กับพวกเราทั้ง3คนผมอองตัวบินโตผมติ๊บตะปุนบวยผมแชมเปี้ยนเดดุการอวิมลครับนี่คือเวทีมวยราชดำเนินนี่คือเวทีมวยแห่งความกล้าเวทีมวยของผู้กล้าแต่วันนี้ความกล้ามันไม่พอที่จะเอาชนะครับพี่ติ๊บครับแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดคือแม่ไม้มวยไทยอาวุธมวยไทยเพราะที่นี่คือบ้านของมวยไทยครับ This is มวยไทยดีอิสราชดำเนินใช่ครับแล้วก็2คู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราโชว์เห็นแล้วนะครับว่าบ้านของมวยไทยเนี่ยเรามีความอาวุธเนี่ยหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยของจริงครับแต่คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าน็อกอย่างรวดเร็วครับแต่ต้องมาดูคู่นี้กันดีกว่าเพราะคู่นี้เนี่ยกับพิษตาไม่ได้เหมือนกันผมเชื่อว่าจะต้องมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับขอต้อนรับนะครับในมุมแดงครับจากประเทศอิตาลีครับขอต้อนรับมาเทียส7มวยไทยThe day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'm gonna stop. นักชกจากประเทศอิตาลีครับนี่คือนักชกที่ต้องบอกว่ามาอยู่ในประเทศไทยครับเรียนรู้ศิลปะไม่ไทยครับแล้วก็เจอนักชกดังๆจากประเทศไทยเนี่ยหลากหลายคนครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดครับเขาสามารถปราบฟุกน้อยมาได้ชนิดที่เหลือเชื่อเหมือนกันครับและไปพบกับคู่ชกของเขานะครับในมุมน้ำเงินขอต้อนรับจาวี XBC Sport Tech สุดยอดนักชกชั้นนำจากประเทศอินโดนีเซียวัย26ปีครับดีกรีนักมวยไทยทีมชาติอินโดนีเซียแม้ไฟแรกจะพบกับความพ่ายแพ้ปราชัยไม่มีคะแนนแต่สิ่งที่ทำให้เขาได้พิสูจน์ศักดิ์ศรีของเขาคือการได้ร่วมรายการ RWS ราชดำเนินซีรีส์วันนี้ชนะหรือแพ้ไม่รู้ขอสู้สุดใจขอสู้เต็มที่ดาวี่ XBC Sport Tech Golden Camp มาแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นต่างชาติเจอกับต่างชาติครับอาจจะเป็นต่างชาติที่หัวใจเป็นคนไทยทั้งคู่ครับโดยเฉพาะที่เห็นในจอภาพครับเธอนั้นมาเทียสครับนี่ต้องบอกว่ามากินมาอยู่มาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้ไทยรวมไปถึงพูดไทยเด็ดชัดมากๆครับไปเทียบกันนิดนึงครับอายุ29ปีกับ26ปีครับส่วนสูงครับ175กับ173ค่อนข้างเนี่ยใกล้เคียงครับน้ำหนักที่ชั่งมาเมื่อวานครับเป๊ะเลยครับ 134.8 ครับส่วนเธอนั้นช่วงชกครับ178กับ176ซมครับถูกต้องครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นชาวต่างชาติหัวใจไทยเลยครับทางด้านมาเทียสเองก็มีภรรยานะครับเป็นคนไทยแล้วมีลูกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใจเนี่ยเป็นมวยไทยแล้วนะครับใจไม่ได้พูดแค่ภาษาไทยแต่ใจพูดภาษามวยไทยแล้วนะครับตอนนี้ครับคนที่ตอบคำนี้ได้ดีที่สุดก็คืออองตัวนี่แหละฮะนะฮะพูดภาษามวยไทยหลายคนคงงงนะมันเกินไปไหมสิ่งนี้เนี่ยมันไม่เกินนะผมว่าครับผมนี่ครับรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับแต่ก็หลายๆกันไปนั่นแหละครับแน่และนี่ครับทางด้านของดาวี่ครับต้องบอกว่าอันนี้พี่แชมป์บอกครับ
ไฟที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้แต่ผมเชื่อว่าเขาเองก็ได้กลับไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในไฟแรกครับแล้วนำมาใช้ในไฟนี้ครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับเพราะว่าโอ้โหวันนี้เจอมาเทียสต้องบอกว่าของแข็งเลยทีเดียวครับหลายคนมองว่าอุ๊ยจะไหวหรือเปล่าครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาชกบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ RWS ราชดำเนินเวิร์ดซีรีส์เวทีของผู้กล้าขึ้นมาแล้วต้องเต็มที่ครับใช่ครับกลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่ม A นะครับอย่างที่บอกไปครับย้อนไปนิดนึงครับท่านมาเทียสเนี่ยสามารถเอาชนะฟลุกน้อยมาได้ครับตอนนี้มีคะแนนตุนอยู่ในมือครับ3คะแนนครับอยู่ที่ว่าวันนี้นี่จะเก็บคะแนนพิเศษเพิ่มเติมไปหรือเปล่าครับหรือขอเพียงแค่เก็บชัยชนะได้อีกนัดหนึ่งครับก็จะเพียงพอในการการันตีเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าฟอร์มการชกที่ผ่านมาของมาเทียสทำได้ดีมากครับอันนี้คือเราพูดกันไปแบบตรงไปตรงมาครับคือนักวิเคราะห์นักวิจารณ์คู่มวยครับบอกว่ามาเทียสชกกับฟลุกน้อยเนี่ยยังไงก็แพ้ครับเพราะฟลุกน้อยนี่คือยอดมวยเลยครับแต่ว่าสุดท้ายพ้นออกมาครับมาเทียสเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในเมื่อขึ้นมาชกบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนครับนี่คือความแน่นอนอันเดียวที่จะเกิดขึ้นครับเอาละครับอีกไม่กี่อึดใจครับจะได้รับชมความสนุกความดูเดือดครับนี่ครอบครัวมาเชียร์ด้วยครับเต็มตาเหมือนเดิมครับท่านมาเชียร์ครับโดยเฉพาะถามหาคุณพ่อครับคุณพ่อมาแน่นอนครับมาครับต้องมาครับทุกๆครั้งก็ต้องมาครับถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญของเขาครับ Ladies and gentlemen, this is the third bout of the RWS Russian Amateur World Series Tournament in Group A of the Lightweight Division.This is Muay Thai. This is Rajit Amber. Introducing a referee on stage, Mr. Thong Chai, Kittamrong Winitgun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting! Out of the red corner, 29 years of age, he stands at 175 centimeters tall and weighing at 134.8 pounds. He holds a record of 59 wins, 25 losses and 5 draws. He is the former WBC Muay Thai International Champion and WPMF Champion, representing Italy. Ladies and gentlemen, let's hear a red for Matthias Seven Muay Thai!His opponent, fighting out of the blue corner, 26 years of age, he stands 173 centimeters tall and weighing 134.8 pounds. He holds a record of 20 wins and 2 losses. He is a multiple-time Indonesian Muay Thai champion, representing Indonesia. Let's hear it for Dawi XBC Sportec Golden Cup.ไลท์เวทกรุ๊ป A ครับจ่าฝูงครับรองจ่าฝูงครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยฝ่ายแดงครับสุดยอดนักชกจากอิตาลีครับพบกับดาวี XBC Sportec Golden Camp ครับนักชกจากอินโดนีเซียนี่เป็นคู่แรกของวันนี้ครับที่เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างสุดยอดนักสู้จาก2ประเทศครับเอาครับแม้ว่าจะเป็นต่างชาติกับต่างชาติอย่างที่ผมย้ำกันครับว่านี่คือต่างชาติโอ้ต้องบอกว่าเป็นคนไทยในร่างต่างชาติเลยก็ว่าได้ครับท่านมาเทียสครับส่วนท่านดาวี่ครับนี่คือทีมชาติครับเขาแบกความหวังมาครับแล้วก็เป็นแชมป์ครับอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียครับที่บอกครับสไตล์การชกตอนนี้คือมวยไทย 100% ครับทั้งคู่ครับดูทรงการยืนการออกอาวุธครับคนที่ประมาทไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าหมัดดีทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วดูครับ1 2มันมีเตะขาตามทางด้านของมาเทียสครับต้องลุ้นดูครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของดาวี่เนี่ยมีการแก้ไขยังไงครับตัวโอ้โหปัดขวาของมาเทียสสั้นๆครับแม่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยครับต้องระวังครับประมาทไม่ได้ครับแม่จะว่า
เตือนครั้งสุดท้ายก็ว่าได้แล้วครับออกมาเมื่อสักครู่นี้ครับบัตรของมาเทียสครับนี่คืออีกหนึ่งนักชกที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งแบบไร้ข้อกังขาครับนักชกจากอิตาลีรายนี้ครับมาเทียสเวนมวยไทยไฟที่แล้วนี่ความยอดมวยของการกีฬาของประเทศไทยคนล่าสุดอย่างทุกน้อยไปได้ครับขณะที่ดาวี่ครับไฟที่แล้วนี่แหมบอบช้ำครับเจอกับนักชกไทยครั้งแรกครับระดับเกรดเอวันนี้ครับเจอกับมาเทียสแม้ว่าจะเป็นนักชกเกรดเอก็ตามแต่เขาไม่ใช่นักชกไทยครับนี่คือความแปลกที่นักชกต่างชาติเจอกันมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับโอ้ศอกซ้ายมาแล้วอ้าวครับแล้วโอ้ยังไงครับขาเป็นอะไรครับมาแบบดีเลยครับโอ้โหแล้วที่สำคัญคือโดนศอกแตกไปด้วยครับไหวไหมครับไม่ไหวเลยครับไหวครับโอ้โหเรียบร้อยครับแม่มาเทียสก้มกราบในมุมของดาวี่ครับขอโทษเรียกว่าผู้ฝึกสอนด้วยครับแม่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้ากันอีกทีครับ1นาที39วินาทีครับโอ้โหยกเดียวเท่านั้นครับมาเทียสมาแบบนี้นี่การันตีเข้ารอบต่อไปเลยครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในกรุ๊ป A ครับทางของมาเทียสเซเว่นมวยไทยเอาครับมาดูครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสอก่อนครับอันนี้แตกแล้วนะนี่ครับเตะไปแล้วเจ็บเองครับโอ้อาจจะมีการขาพลิกหรือเปล่าครับแต่ว่าโดนศอกก่อนครับศอกดอกนี้ครับเตะไปแม่อาจจะเป็นจังหวะพลิกแหละครับไม่ทันได้เกรงครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีครับจะเป็นจังหวะการวางเท้าครับน่าจะเป็นจังหวะการวางเท้านี่แหละครับดูโดนศอกซ้ายก่อนครับศอกนี้นี่โอ้โหนี่ครับอาจจะเตะไปโดนหัวเข่าของมาเทียสก็ได้นะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับต้องบอกว่ามาเทียสเองก็เลือกออกอาวุธได้หนักๆมาตั้งแต่ต้นๆเลยครับดูครับการเลือกออกครับแล้วโอ้โหศอกทั้งหมัดและการป้องกันตัวของมาเทียสเนี่ยครับยกขาบังครับคนเตะนี่แหละครับที่จะเจ็บมีแต่คนโหดโทนครับวันนี้ครับในรุ่นไลท์เวททั้งคู่เองและคู่ปีครับLadies and gentlemen, after 1 minute and 39 seconds of the first round, we have a winner by way of technical knockout red corner, Mathias Seren Muay Thai. Oh, จบไปครับเป็นคู่ที่3ครับนี่ครับดูท่าทางมาเทียสครับโอ้นี่ยิ่งเสริมความมั่นใจครับแล้วก็การันตีเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนครับส่วนคู่ถัดไปครับแหมน่าสนใจมากๆครับศึกสายเลือดครับลันน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับหรือว่าออัจฉริยะครับเจอกับทางด้านบัวเขียวปอเผาอินครับโอ้โหห้ามพลาดครับคู่หน้าต้อนรับกับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ครับเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ทิพย์โอ้โหเหลือเชื่อเกิดอะไรขึ้นน็อกเร็วแบบน็อกแบบงงๆมันเกิดอะไรขึ้นองตัวจังหวะแบบนั้นเนี่ยมันเจ็บจริงแล้วมันสามารถน็อกได้ไหมครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยเป็นนักมวยต้องบอกว่าคำถามที่ผมเจอบ่อยมากคือการยกขาในการป้องกันเนี่ยมันมีผลไหมนี่คือคำตอบครับว่าคนที่เตะเจ็บกว่าครับคนที่ยกขาในการป้องกันเนี่ยดีกว่าครับคนที่เตะเจ็บและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาน็อกเอาท์เลยครับอันนี้คือมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆใช่ไหมเกิดขึ้นจริงๆและเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกครับว่า RWS ราชดำเนินเวิร์ดซีรีส์อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นแชมป์ครับพี่ติ๊บโอ้โหก็อย่างที่เห็นครับผลงาน3คู่ที่ผ่านมาตัวเต็งในแต่ละคนโชว์ผลงานสุดโหดมากๆพูดได้ว่าถ้าบรรดาตัวเต็งของดิวิชั่นนี้ครับในรุ่น135ปอนด์ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์เนี่ยพูดได้ว่าพร้อมที่จะประกาศแล้วก็พิสูจน์ศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์ของเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยสู้ได้หมดเอาง่ายๆก็คือท้าได้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้เอาละครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเจอกับคู่ต่อไปซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยห้ามพลาดเป็นคู่ของยอดมวยเหมือนกันครับขอต้อนรับในมุมแดงครับลำน้ำมูลเล็กอัจฉริยะเขาไม่ใช่นักชกธรรมดาครับนี่คือยอดมวยครับกกท.ปี2563ครับและที่สำคัญเนี่ยเขาได้สิทธิ์เป็นตัวแทนก็จริงครับแต่เขาตั้งเป้าหมายคือแชมป์เท่านั้นครับเพราะว่าเขามีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์รุ่นไลท์เวท WMC ครับวันนี้นี่เขาจะมาพิสูจน์ในรูปแบบ3ยกครับ
และไปพบกับคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับขอต้อนรับบัวเขียวป่อเป่าอินสุดยอดนักสู้พันธุ์จากสายศึกพลังใหม่วัย20ปีครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรครับวันนี้ครับเขาพร้อมจะพิสูจน์ศักดิ์ศรีแล้วก็ประกาศศักดาให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้ว่าเขาก็พร้อมที่จะเป็นแชมป์ AWS ราชดำเนิน World Series ในรุ่นนี้บัวเขียวป่อเป่าอินเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าดีกรีนี่ถือว่าแชมป์ชนแชมป์แหละครับคนหนึ่งอาจจะเป็นระดับยอดมวยครับนี่ครับคนนี้ครับลาลิมูลเล็กแต่มาในฐานะตัวสำรองครับแต่เป็นตัวสำรองที่ยังมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปครับเพราะว่านี่คือนัดที่2เท่านั้นเองครับสายศึกพลังใหม่ครับโคจรมาเจอกันครับนี่ครับ24ปีกับ20ปีครับส่วนสูง168ซมกับ177ซมครับน้ำหนัก135ปอนด์กับ 134.3 ครับนี่เป็นพิกัดที่ช่างเมื่อวานนี้นะครับช่วงชกครับลำน้ำมูลเล็ก170ซมส่วนทางด้านของบัวเขียวครับ181ซมโอ้โหยาวกว่าแล้วครับอายุน้อยกว่า4ปีครับดีกีเป็นรองครับกระดูกกระเดี่ยวชื่อชั้นต้องบอกว่ายังห่างครับทางด้านของบัวเขียวปอปออินแต่วันนี้ครับในรูปแบบของ RWS ราชดำเนิน World Series ให้โคตรมวยให้สุดยอดแชมป์โลกมาจากไหนก็แล้วแต่ครับถ้าไม่ได้ชกที่เวทีแห่งนี้ก็ยังพูดไม่ได้ครับว่าคือคุณคือยอดมวยตัวจริงครับเพราะนี่คือเวทีราชดำเนินครับบ้านเกิดของมวยไทยโอ้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับอีกสิ่งหนึ่งของรายการ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ก็คือการขาดหายไปการถอนไปครับของยอดมวยปี2564ครับแต่เรากลับได้ครับของดีครับยอดมวยปี2563มาทดแทนครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของศักดิ์ศรีคุณภาพหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่แพ้กับนักมวยที่ถอนไปอย่างแน่นอนครับครับและสิ่งที่น่าสนใจคู่นี้ครับแฟนมวยตั้งคำถามครับถ้าเป็นมวยไทย5ยกครับบัวเขียวสู้ลำน้ำมูลไม่ได้โดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นโจทย์ที่แฟนมวยตั้งขึ้นมาครับแต่นี่คือกติกา RWS ราชดำเนิน World Series ครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นศักดิ์ศรีดีกีครับก็มีไว้ในตู้เท่านั้นแหละครับสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันบนเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คืออาวุธมวยไทยที่ออกมาจากจิตวิญญาณในรูปแบบของมวยไทยจริงๆครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นคำถามอย่างแน่นอนแหละนะครับที่แฟนมวยไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยที่เคยรับชมแล้วหรือว่าไม่เคยรับชมนะครับต้องบอกเลยว่าเราประกาศกันอย่างภาคภูมิใจว่าลำน้ำมูลเล็กเนี่ยเป็นยอดมวยก็จริงครับแต่อย่าลืมนั่นคือยอดมวยในรูปแบบของมวยไทย5ยกครับส่วนทางด้านบัวเขียวเนี่ยเขาได้ชิมลางมาแล้วจากไฟที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์ของทางด้านบัวเขียวกับมวยไทย3ยกอาจจะดูดีดูเหลื่อมๆกว่าด้วยซ้ำไปครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าการชก5ยกกับการชก3ยกแน่นอนครับรูปแบบการชกวิธีการชกและการให้คะแนนย่อมแตกต่างกันออกไปครับซึ่งลำน้ำมูลเล็กที่มาแทนวันนี้ครับเขาบอกว่าเข้ามาทีหลังไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าที่1ไม่ได้นะครับเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรียอดมวยของเขาครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูครับแน่นอนครับจบจาก2คู่นี้ไปนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีมวยให้ชมกันอีก2คู่ด้วยกันนะครับเป็นมวยหญิงครับซึ่งโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วนะว่าความสนุกความดุเดือดเนี่ยไม่แพ้มวยชายเลยครับเอาครับเรียบร้อยครับเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับโอ้โหสูงกว่ายาวกว่าช่วงชกยาวกว่าครับของทางด้านบัวเขียวครับเพื่อนกองเชียร์เนี่ยมากันเพียบเหมือนกันครับส่วนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนครับขึ้นมาขอบมงคลให้ครับ Ladies and gentlemen, this is the fourth bout of the RWS Russian Lumber World Series Tournament in Group A of the Lightweight Division. This is Muay Thai. This is Russian Lumber. Introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And
now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 24 years of age. He stands at 168 centimeters tall and weighing at 135 pounds. He holds a record of 90 wins, 28 losses, and 2 draws. He is a former S1 and WMC champion and awarded as the best fighter of the year in 2021. Representing Buriram, Thailand, let's hear it for Lam Namun Lek Oh Acharya. And his opponent, fighting out of the blue corner, 20 years of age. He stands at 177 centimeters tall and weighing at 134.3 pounds. He holds a record of 56 wins, 17 losses, and 3 draws. He is a former top one Muay Thai champion tournament. Ladies and gentlemen, representing Yat Sothorn, Thailand, let's hear it for Bo Khieu Bo Bao Em. แล้วครับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจในแบบฉบับ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์เริ่มแล้วครับรุ่นไลท์เวทกรุ๊ปเอครับฝ่ายแดงลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะครับยอดมวยกกท.ปี63ครับมาทีหลังครับวันนี้ก็อยู่ในมวยรอบไปเลยครับถ้าชนะก็จะได้สิทธิ์ได้ลุ้นในการเข้าสู่รอบต่อไปโอ้โหแม่มาดูครับเปิดเกมมีบัวเขียวเดินชนเลยครับเอาละครับสิ่งที่แฟนมวยอยากจะเห็นครับหรือว่าเขาอยากเห็นครับว่ายอดมวยเนี่ยเขามาแบบไหนครับจริงๆเนี่ยเขาเป็นมวยสไตล์จังหวะฝีมือครับมาดูกันครับวันนี้ครับ3ยกครับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแน่นอนครับปรับสไตล์ครับของลำน้ำมูลเล็กครับนี่แหละครับคือการชมยอดมวยชกแบบ3ยกนี่แหละครับต้องบอกว่าสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นยอดมวย5ยกจะเป็นยอดมวย3ยกหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคำตอบให้กับเขาครับดูครับเกิดเกมมานี่โอ้โหของดีของหนักกันเลยทีเดียวครับสไตล์ของลำน้ำมูลเล็กก็เป็นมวยจังหวะ2ครับดึงจังหวะวางแข้งซ้ายดักถีบดักเตะขณะที่บัวเขียวก็สายบู๊สายลุยอยู่แล้วครับทั้งคู่นี่เป็นมวยเอกของสายศึกพลังใหม่ทั้งคู่นะครับแม่โคจรมาเจอกันตรงนี้ครับดูไม่ออกแล้วครับแม้ว่าศักดิ์ศรีที่กินในลำน้ำมูลจะดีกว่าครับแต่ว่าในรูปแบบกติกา RWS อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับเตะหลุดโดนกินเปล่าฟรีๆไปเลยครับแบบนี้ครับยิ้มเขินๆครับลำน้ำมูลเล็กครับยิ้มเขินๆไปครับอู๋หมัดครับมีหมัดซ้ายมาครับทางด้านบัวเขียวครับต้องบอกว่าเขานี่ก็ถือว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับในการชกมวยรอบครับและนี่เป็นแบบทัวร์นาเมนต์ด้วยครับแม่ชอบมากๆครับทางด้านบัวเขียวนี่อย่างที่บอกครับว่า RWS เรากำลังค้นหานักชกที่ดีที่สุดในโลกครับนี่คือ2คนที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันครับแต่ใครจะเป็นผู้ชนะนั้นต้องดูครับอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การฝึกซ้อมครับซ้ายกับขวาแบบนี้น่าสนใจครับคนหนึ่งจะสูงกว่าอีกคนหนึ่งหนากว่าครับน้ำหนักเท่ากันนี่เลยครับเล่นของหนักใครจะทำได้ดีกว่าครับพยายามใช้ลูกสดครับแล้วก็ความได้เปรียบของรูปร่างช่วงชกแล้วครับท่านของบัวเขียวครับเดินเบียดเข้าไปครับมีอาวุธนำลูกถีบแล้วก็แข้งรวมถึงหมัดขณะที่ลำน้ำมูลเล็กวันนี้เห็นชัดเจนครับว่าแข้งซ้ายของเขานี่ออกบ่อยแล้วก็ออกมากกว่าปกติครับแชมป์น่าสนใจครับซ้ายครับนี่ครับขวาขึ้นมาขวาทีครับโอ้เปิดเกมเดินก่อนเลยครับท่านนั่นบัวเขียวครับไม่กลัวครับไม่กลัวศักดิ์ศรีของยอดมวยเลยครับจะรุ่นพี่หรือจะยอดมวยบัวเขียวบอกไม่สนครับผมก็หนึ่งในตองอูแล้วครับอยู่บนเวทีตรงนี้ครับแล้ววันนี้ที่สำคัญเนี่ยกองเชียร์ก็มาเพียบเหมือนกันครับเอาครับแม้ว่าจะเป็นศึกสายเลือดแต่ก็เป็นคู่ที่เป็นคู่คุณภาพเลยก็ว่าได้ครับแฟนๆดูแล้วให้คะแนนไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ากติกาของเรานะครับไม่มีการให้เสมอนะครับทุกยกจะต้องมีผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไว้ดีครับว่ายกนี้ใครเป็นผู้ชนะครับอาวุธใกล้เคียงกันมากๆเลยคุณพี่สูสีครับบัวเขียวนี่ได้ลูกเปิดเกมแล้วครับเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ครับเดินชวนทะเลาะขณะที่ลำน้ำมูลเล็กก็บ็อกเซอร์ครับตั้งรับครับมีจังหวะชิงออกก่อนวันนี้ถือว่าลำน้ำมูลนี่ออกอาวุธได้เยอะครับแชมป์แปลกตาจริงๆครับนี่แหละครับ RWS ทำให้นักมวยเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปอย่างไรภาพบนเวทีนี่ชัดเจนครับหมดยกแรกเอาละครับมาดูกันครับช่วงพักยกครับในการแก้เกมของทั้งคู่ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะกดดันทั้งคู่ได้ครับก็คือเรื่องของคะแนนที่เราเปิดเผยทุกยกครับนักมวยเนี่ยก็เห็นนะครับแฟนมวยทั้งเวทีก็เห็นครับครับ
มาดูจังหวะภาพช้าครับโอ้โหดึงหลบสวยเหลือเกินครับแล้วก็นี่ครับลงโทษไปแล้วทีนึงครับไปซ้ายมาครับหมัดขวาคือแล้วขวาอีกทีนึงครับสองท่านบัวเขียวครับถือว่าเป็นการเปิดเกมที่น่าสนใจเลยครับของบัวเขียวครับแล้วโอ้โหนี่ครับเกือบล้มครับยังดีครับมีเชือกมาช่วยครับจังหวะซุปเปอร์สโลครับเตะซ้ายถึงก่อนครับของลำน้ำมูลเล็กครับครับGentlemen, in the first round, the first shot has scored red 10, blue 9. The second shot has scored red 10, blue 9. And the last shot has scored red 9, blue 10. กลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับแม่กลับเข้าสู่กับการบ๊ายบายจากน้องน้ำมิครับมาในยกที่2ครับเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องของคะแนนครับอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นยังไงครับพี่แชมป์ครับอ้าวครับเสียงแตกครับแล้วน้ำมูลเล็กชนะไป2-1เสียงครับมีบัวเขียว1เสียงครับยกนี้โอ้โหเชื่อว่าน่าจะบีบหัวใจทั้งคู่เลยครับพี่ติ๊บมองว่ายังไงครับเรื่องของคะแนนครับแต่ก็อยู่ที่มุมครับกรรมการอาจจะมองว่าลำน้ำมูลเล็กยิงได้ลูกชัดเจนครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับเตะหนักๆลำแน่นๆเล่นงานบัวเขียวแบบมีจังหวะกระเด็นกระดอนขณะที่บัวเขียวได้ลูกขยันครับก็ไม่แปลกครับ2-1เสียงแบบนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบครับตอนนี้นี่ขยันเหมือนเดิมครับเดินเข้าไปครับเตะขวาครับโอ้ยนี่ครับถือว่าโหดเหมือนกันครับไม่รู้ว่าวันนี้นี่บัวเขียวสวมวิญญาณบัวขาวหรือเปล่าครับกระโดดเขาลอยด้วยโอ้โหสวยงามครับอาวุธต้องบอกว่ามาครบเลยนะครับดูครับการออกแข้งการออกข่าวการเดินการวางแผนครับนี่ครับต้องบอกว่าอาวุธนี่สวยงามจริงครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยระบบการป้องกันตัวเนี่ยดีมากเลยครับนี่แหละครับนี่คือศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยครับนอกจากการโจมตีคู่ต่อสู้แล้วครับการป้องกันตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่สำคัญที่นักมวยไทยจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ครับโจมตีคู่ต่อสู้ได้แล้วเวลาโดนโจมตีนี่ป้องกันตัวไม่ได้นี่ก็ถือว่าเจ๊งได้เหมือนกันโอ้โดนถีบล้มไปครับบัวเขียวเอาครับล้มไปแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับสู้กันใหม่ครับสถานการณ์จากการที่แพ้2-1เสียงครับทำให้บัวเขียวต้องยิ่งเร่งเดินมากกว่าเดิมครับถูกต้องครับนี่ครับอาจจะตกไปอยู่ในแผนของลำน้ำมูลเล็กหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ดูจะชกแบบตั้งรับนะครับหาจังหวะ2ออกครับดูครับนี่ครับมีหมัดซ้ายไปทีนึงครับบัวเขียวเองก็พยายามเดินเข้าหาจังหวะเตะครับแต่ดูครับแม่อาจจะต้องหาอาวุธนำไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ลำน้ำมูลเล็กดูครับมีเหลี่ยมตัวครับลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินแต่เสียคะแนนอย่างแน่นอนครับเอาครับนี่เลยครับแม่ไม้มวยไทยครับมีหลากหลายลูกครับซ้ายครับไปออกมาครับแล้วน้ำมูลเล็กครับออกมาตั้งรับครับอยู่ในเกมของตัวเองครับซึ่งเป็นนักชกที่เขาเก่งมากเลยครับในการชกรูปแบบของเกมรับแบบนี้ครับนี่แหละครับวันนี้ลำน้ำมูลเล็กมาในฐานะมวยแทนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแทนใครครับเขามาเป็นลำน้ำมูลเล็กนี่แหละครับแล้วครับแข่งกันไปครับบัวเขียวเองก็ยังคงเดินเข้าหาครับตีครับแข้งขวาไปทีนึงครับนี่ครับลำน้ำมูลเล็ก3ทีครับโอ้โห3แข้งครับแม่ท่านบัวเขียวดูแล้วเหมือนว่าจะช้าลงไปครับพละกำลังครับอันนี้ที่สำคัญครับเดินต่อครับหัวใจเนี่ยสู้แน่เลยครับแต่เดินแล้วครับแข้งขวาครับเก็บอาวุธได้ครับท่านนั้นท่านบัวเล็กแล้วทีบอีกแล้วครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกลูกนึงที่มาจากการฝึกฝนล้วนๆครับลูกทีบครับนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับทีบย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยจุกแล้วก็น็อกได้เลยนะโอ้โหแล้วนี่ครับหลงลงไปครับคือต้องบอกว่าพละกำลังทั้งคู่เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ยังเหลือแต่บางครั้งเนี่ยการไปอยู่ในโอ้ตกไปอยู่ในเกมของอีกฝั่งเนี่ยอาจจะทำให้เดินอืดเดินช้าไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะอยู่ในแผนของลำน้ำมูลเล็กเลยนะครับแต่ชกไปชกมาครับนี่คือความเก่าของลำน้ำมูลเล็กครับนี่คือยอดมวยครับบัวเขียวนี่ชวนแรกชวนทะเลาะโอ้โหทำว่าลำน้ำมูลในวันนี้นี่เหนื่อยแน่ครับแต่พอชกไปชกมาลำน้ำมูลดึงให้บัวเขียวชกในเกมของเขาและทำให้เขานี่ออกอาวุธวางแข้งซ้ายได้เนียนๆนุ่มๆชุ่มฉ่ำเหมือนน้องเกิงเข้าเวทีของเราเลยครับของตัวครับผมนี่นะเขาชวนให้ทะเลาะแต่เขาใจดีเขาไม่ทะเลาะด้วยครับฟังดูการแก้เกมของพี่เลี้ยงดีกว่าครับมาดูครับจังหวะนี่ครับพยายามที่จะเกี่ยวแล้วก็โยนเข่าลอยไปครับต้นยังชมอยู่เลยครับว่าโหดเหมือนบัวขาวครับที่ไหนได้พอเริ่มโดนถีบครับเรี่ยวแรงเนี่ยมันก็ถอยไปเรื่อยๆครับเจอเกี่ยวครับแม่มัวไปมองอะไรครับบัวเขียวครับแล้วซ้ายครับดึงได้สวยดูจังหวะซุปเปอร์สโลครับหมัดก็มีครับโอ้โหหมัดซ้ายครับแม่นครับI'm not what I wanna stick my
Ladies and gentlemen, in the second round, all three judges have scored red 10, blue 9. มาครับติดตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3ครับคะแนนที่ออกมาครับยังเป็นรันนูเล็กครับที่ชนะไปได้10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับในยกที่2นะครับต้องบอกว่าความกดดันนะครับอยู่ที่บัวเขียวแล้วนะครับจังหวะนี้มีอะไรต้องงัดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าแพ้2ยกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังคงเดินเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าลำบากครับต้องหาอาวุธอะไรอย่างอื่นมางัดแล้วครับนี่แหละครับได้ชัดเจนเลยครับพยายามเอาหมัดมาช่วยเลยครับเพราะว่าถ้าไม่น็อกเนี่ยยากแล้วนะครับพี่ติ๊บครับโอ้โหถ้าผลออกมาตามคะแนนแบบนี้ครับรุ่น A รุ่นไลท์เวทนี่สนุกแล้วครับแต่ดาวี่ทิ้งไปคนเดียวครับเหลือมาเทียสลำนุ่มเล็กแล้วก็บัวเขียวครับแม่น่าสนใจแล้วก็ลุ้นกันถึงไฟสุดท้ายนัดที่3เลยแล้วครับสำหรับกรุ๊ปนี้ครับโอ้ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าจะต้องมาลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายครับซ้ายครับแต่เอานัดนี้ก่อนครับเอาคราวนี้ไปก่อนครับเป็นอย่างไรครับทางด้านลำน้ำมูลเล็กครับโอ้โหดูแล้วครับตั้งรับนี่เหนียวแน่นเหลือเกินครับบัวเขียวเดินครับเร่งเข้าไปเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบครับบัวเขียวเองก็ยังคงเดินครับไม่ละเลยความพยายามครับแต่ว่าจะมีอาวุธทำได้หรือเปล่าครับโอ้สังเกตดูการชกการวางแผนของลำน้ำมูลเล็กในวันนี้ครับต้องบอกว่ารัดกุมจริงๆครับคือไม่โดนเลยครับพี่ติ๊บนี่ครับเป็นสไตล์บ็อกเซอร์ที่ดูถ้าดูเป็นศิลปะครับคลาสสิกมากๆครับนักมวยคนนี้ครับศิลปะการป้องกันตัวของเขาครับตอบโจทย์มากๆครับมวยไทยครับเราจะเห็นแล้วครับว่าที่ทุกคนพูดออกมาครับขึ้นต้นคือมวยไทยคือศิลปะป้องกันตัวครับคือกีฬาการต่อสู้ประจำชาติสิ่งที่ลำน้ำมูลแสดงคือการป้องกันตัวที่ดีเยี่ยมครับนี่คือศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยที่ต้องลอกเลียนแบบแล้วก็เก็บไว้ครับแชมป์นี่คือการโชว์ครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เป็ดล่อนครับนี่เตะล่อนครับโอ้แข้งซ้ายครับออกมาได้จัดจ้านเหลือเกินครับของที่แล้วเราน้ำมูลเล็กครับต้องบอกว่านี่แหละครับมวยฝีมือสไตล์การเอาตัวรอดนะครับพูดง่ายๆนี่จะเป็นสไตล์แบบมวยสากลอย่างที่เรารู้จักกันอย่างฟลอยด์เมย์เวเธอร์ครับอาจจะไม่ใช่การเดินบู๊ดูเดือดครับแต่ว่า IQ สูงครับการเอาตัวรอดการป้องกันตัวเองเนี่ยดีมากครับดูครับบัวเขียวเองก็ยังคงเดินครับแต่เหมือนเดิมครับยังออกอาวุธไม่เข้าครับแต่ชื่นชมครับหัวใจนักสู้ครับพยายามครับพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่ายังทำไม่ถนัดเลยครับเอาข้อจริงแล้วเรื่องของคะแนนไฟต์ต่อไปของบัวเขียวเนี่ยก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับเอาครับเกี่ยวครับแล้วยังไงครับโหนออกมาครับโอ้โหแบ็คคิกก็ต้องชื่นชมครับมีความกล้าครับนะครับพยายามจะหาวิธีหาหนทางครับคล้ายๆกับจระเข้ฟาดหางเลยครับอยู่บนเวทีแห่งแรกของโลกครับก็ต้องโชว์ให้สุดโชว์ให้หมดนะครับในรูปแบบมวยไทยที่สำคัญคือสามารถต่อกรกับยอดมวยนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมมากๆครับเทนนิสบัวเขียวครับถูกต้องครับนี่แหละครับนี่คือโอกาสสำคัญครับเรากล้าเดินกล้าทำครับในขณะที่ไม่ผมบอกว่าลำน้ำมูลเล็กในวันนี้เนี่ยสังเกตดูครับทุกอย่างครับการเอาตัวรอดเนี่ยหาเป้าไม่เจอจริงๆครับแบบนี้เหนื่อยครับในรุ่นนี้ครับใครที่เป็นตัวเต็งเชื่อเหลือเกินว่าต้องทำการบ้านให้หนักแล้วครับเพราะว่าลำน้ำมูลนี่ผลงานไฟนี้ครับแม้ว่าจะเป็นไฟแรกของเขานี่กระโดดขึ้นมาเป็นตัวเต็งแบบไม่มีใครค้านเลยครับนี่ครับบัวเขียวครับยังมีลุ้นครับไปดูไฮไลท์รวมครับนี่ครับขวาครับต้นๆนี่ถือว่ายังทำผลงานออกมาได้ดีครับแต่พอปะทะไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วครับแข้งซ้ายของท่านลำน้ำมูลเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะยกที่2ครับโชว์เลยครับจังหวะเตะครับแล้วก็นี่ครับซ้ายอีกทีครับจังหวะซุปเปอร์สโลครับเกี่ยวล่างครับแล้วยังมีเชือกช่วยครับไม่งั้นนี่หงายท้องไปแล้วครับปัดซ้ายครับต่อได้แม่นครับลำน้ำมูลเล็กครับรวมไปถึงลูกทีบนี่แหละครับนี่คือจุดที่ทำให้ทางด้านบัวเขียวเนี่ยล้มหัวที่หัวต่ำครับพยายามที่จะทำทุกอย่างครับเวียงหมัดครับก็ถือว่าความพยายามเนี่ยเกินร้อยครับอีกช็อตครับนี่ครับจังหวะแบ็กคิกครับเฉียวไปนิดเดียวครับ Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of actions we go to the judges scorecardThe first judge has scored 30-27. The second judge has scored 30-27. The last judge has scored 29-28. We have a winner by words of unanimous decision. Red Corner! Lam Nam Mun Lek Oh! Acharya!ครับแม้ว่าจะเข้ามาเป็นในรูปแบบของตัวสำรองครับ
แต่การเก็บ3คะแนนในวันนี้ครับมีลุ้นเหลือเกินครับในไฟต์ต่อไปในนัดสุดท้ายครับส่วนคู่ต่อไปครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับคู่ที่เราจะได้รับชมกันครับซาร่าวีนัสมวยไทยครับนักชกชาวตุรกีครับเจอกับเทนันเดซี่เซเว่นมวยไทยนักชกชาวสเปนครับกลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนิน World Series ทางช่อง Work Point กฎหมายเลข23ประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมวยหญิงนะครับหรือว่า Female Fight นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้อนรับเข้าเลยดีกว่าครับขอต้อนรับในมุมแดงครับเซร่าโจกันและคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับขอต้อนรับ Daisy Seven Muay Thai สุดยอดนักล่าฝันครับนักสู้วัย25ปีจากประเทศสเปนครับเริ่มชกมวยในวัยที่ไม่ควรจะเริ่มนะครับแต่ว่าเขาเดินตามฝันจนสำเร็จวันนี้มาเหยียบเวทีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เวทีราชดำเนินกับ RWS Right Memorial Series แม้จะไม่ใช่ตัวเต็งเขาบอกว่าขอทำให้ทุกคนที่อยู่ในรุ่นนี้เกรงไปพร้อมๆกันกับฟอร์มการชกของเขา Daisy Seven Muay Thaiตัวเต็งในรุ่นนี้แหละครับรุ่นไฟเวทครับเป็นนักชกที่ประสบความสำเร็จมามากมายทั่วโลกครับนักชกสาวจากตุรกีรายนี้ครับเอาละครับไปดูเรื่องของเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับอายุครับ21ปีกับ35ปีครับ170ซมกับ163ซมครับน้ำหนักครับ 111.9 กับ 111.7 ครับแล้วก็เรื่องของช่วงชกครับเท่ากันเลยครับ162ซมครับคู่นี้ฟีเมลไฟครับมวยหญิงนั่นเองครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับนี่คือครั้งที่2นะครับที่เขาทั้งคู่ได้มีโอกาสขึ้นมาชกบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับแล้วต้องบอกว่า RWS ราชดำเนิน World Series นี่คือรายการแรกนะครับที่อนุญาตให้มวยหญิงขึ้นมาชกบนเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับเพราะรายการเราแน่นอนครับส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถขึ้นไปชกได้ครับมีความเท่าเทียมกันครับใช่แหละครับอันนี้คือการทลายกำแพงนะครับทลายกำแพง77ปีครับหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของอภิษผู้หญิงเมื่อก่อนนะครับต้องบอกว่าอธิบายให้หลายคนเข้าใจนะครับอาจจะไม่เคยเข้ามารับชมแค่ถ่ายรูปยืนเกาะขอบเวทียังไม่ได้เลยถูกต้องครับแหมต้องบอกว่าเราก็เข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของแฟนๆมวยหลายคนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราส่งเสริมความเท่าเทียมกันครับถ้าเกิดว่าใจนักสู้ก็มีโอกาสครับเอาละครับนี่ครับเบดี้ซาตูครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับนี่คือต่างชาติอีกคนครับที่ต้องบอกว่าส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่นะครับศิลปะมวยไทยให้กับชาวต่างชาตินะครับยุคนี้อย่างมากเลยครับ Ladies and gentlemen this is the fifth bout of the RWS Russian Number World Series TournamentIn Group B of the Women Flyweight Division, this is Muay Thai. This is Rashid Amdan. Introducing our referee on stage, Mr. Paitun Gopklang. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 21 years of age, she stands at 170 centimeters tall.And weighed in at 111.9 pounds. She holds a record of 51 wins and 5 losses. She is the gold medalist in IFMA Muay Thai World Champion and former WAKO World Champion and European Champion. Representing Turkey, let's hear it for Sarah Dawn.
ก่อนAnd her opponent, fighting out of the blue corner, 35 years of age, she stands 163 centimeters tall and weighed in at 111.7 pounds. She holds a record of 11 wins, 4 losses and 1 draw. She is a former Spanish world amateur Muay Thai champion representing Spain. Let's hear it for...Desi Seven Muay Thai. มาแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับและนี่คือสิ่งที่สวยงามครับก่อนที่จะดูมวยหญิงครับน้องเดียนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับ Official Ringer ของ RWS ครับเอาละครับมาแล้วนะครับในยกที่1ครับแม่เปิดมาโอ้ยโอ้ยมีหมัดขวามาโอ้โหจุดกับทงนับเลยนับเลยครับโอ้นี่ครับพยายามที่จะส่งสัญญาณว่าแม่ยังไหวครับแต่โดนหมัดหล่นลงไปแบบนั้นนี่ต้องนับครับต้องนับครับเพราะว่าเรื่องของโดนอาวุธแล้วนวมแตะพื้นหรือว่าลงไปนอนนี่ต้องโดนครับโอ้โหนี่ครับแม่บอกว่าชัดๆเลยลูกนี้ไม่ต้องงงแล้วครับโอ้โหหมัดชุดนะครับของเซร่าครับโอ้โหแล้วมวยหญิงนะครับชกกันเพียงแค่2นาทีครับแต่ดูครับเวลาผ่านไป40วินาที2นับไปแล้วครับเอาครับโอ้โหนี่ครับล้มลงไปบ้างครับอีกนับหนึ่งจบเลยนะครับยังไงครับสุดท้ายอ้าวครับล้มลงไปบ้างครับทางด้านซาร่าครับโอ้เกตวินาทีทองครับวินาทีทองครับเอาตัวครับโอ้โหกรรมการมองกรรมการจ้องอยู่ครับยังไงดียังไงดีครับแต่ว่าแม่เป็นสไตล์ของซาร่าอยู่แล้วครับเดิน2 3 4 5หมดไปเป็น30มัดแล้วนะครับตอนนี้ไหวรอดไม่รอดดูครับโอ้โหทนที่เหลือเกินเดซี่พยายามบล็อกพยายามป้องกันตัวครับอยู่ทางซ้ายโตมาซาร่ารัวหมัดเป็นปืนกลเลยครับใส่ไม่หยุดใส่เป็นชุดถล่มชุดใหญ่ครับโอ้โหโอ้ยังโตอยู่ครับโตอยู่นี่ก็ถือว่าเธอยังสู้อยู่ครับเดซี่ครับซาร่าโอ้โหที่ใช้พละกำลังไปเยอะพอสมควรครับหมัดมาอีกแล้วครับแม่นเหลือเกินครับโดนเข้าไปเมาครับโอ้โหเมาครับยังเมาอยู่ครับไปไหวครับจบแล้วครับโอ้โหกรรมการชัยทูลบอกว่านักมวยไหวแต่ผมไม่ไหวครับเพื่อความปลอดภัยต้องจุดเกมยุติเลยครับโอ้ร้องไห้เลยครับโอ้โหเข้ารอบทันทีเลยครับแบบนี้ตอนต่อยยิ้มไปด้วยต่อยไปด้วยชกเสร็จร้องไห้เลยนะครับดีใจครับนี่คือตัวเต็งครับนี่คือนักชกหญิงที่หลายๆคนครับให้เขาคือว่าที่แชมป์ของรุ่นนี้ครับโอ้โหแล้ววันนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีจริงๆครับรัวหมัดได้เป็น 20-30 หมัดเลยเดี๋ยวต้องไปนับดูครับว่าทั้งหมดต่อยไปกี่หมัดครับไม่ต้องห่วงครับมีเปลจากโลตัสนะครับคอยช่วยครับอ้าวดูครับจังหวะที่เซร่าครับโอ้โหนี่ครับ 6-7-8 อันนี้ชุดสุดท้ายครับประมาณ8หมัดครับต้องบอกว่าเดซี่โดนจู่โจมเร็วด้วยครับโดนนับตั้งแต่หมัดแรกครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าโดนหมัดแล้วก็อีกหนึ่งนับครับสุดท้ายเนี่ยเมาครับนี่ครับไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้แล้วครับจุดเริ่มต้นของสถานการณ์แบบนี้คือการป้องกันตัวเองครับเสี้ยววินาทีสำคัญมากครับดูครับหุกขวาครับโอ้โหนี่คือนี่ครับนับแรกเลยครับนับแรกครับเผลอแวบเดียวครับไปเลยครับนี่ครับไม่ทันได้ตั้งตัวครับหมัดเดียวครับหมัดเดียวจริงๆครับหมัดแรกครับแล้วหลังจากนั้นครับดูชุดที่เธอถล่มครับโอ้เซร่าครับแค่นี้เหมือนต่อยไปก็แทบจะร้องไห้อยู่แล้วนะฮะให้กันดีใจครับโอ้ Ladies and gentlemen after 2 minutesAnd 26 seconds of the first round, we have a winner by words of technical knockout red corner, Sarah Dogan. Oh, นี่ครับแสดงความยินดีกับเธอด้วยครับคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับเป็นศึกสายเลือดครับเพชรน้ำหนึ่งแฟนเพจครับเจอกับในจอภาพกับโสมรัศมีมานพมวยไทยยิมครับนี่คือนักชกชาติพันธุ์ครับที่จะได้รับชมเป็นคู่ต่อไปครับ
กลับเข้าสู่รายการ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ทางช่องเวิร์กน้อยกดหมายเลข23ประจำทุกวันศุกร์เวลา 3:15 นาทีครับแม่ผู้ที่ผ่านมาต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจเลยทีเดียวครับนี่คือสิ่งที่เราไม่คิดนะว่ามวยหญิงจะมีการน็อกกันเกิดขึ้นแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจของอาวุธมวยไทยครับคุณจะเผลอจะเหม่อจะพลาดเพียงเสี้ยววินาทีนี่นั่นคือจุดจบของเกมการแข่งขันอย่างที่เห็นครับถูกต้องครับเราต้องบอกว่าเป็นรายการที่คนหลายๆคนก็ให้ความสนใจด้วยใช่ไหมครับพี่ติ๊บครับแน่นอนครับโปรโมเตอร์ทุกสิ่งทุกสายร่วมส่งนักมวยเข้าร่วมมาแล้ววันนี้ครับเสียบดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์จากศึกเพชรยินดีดูตั้งแต่คู่แรกถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ขอบเวทีครับถูกต้องครับหนึ่งคนที่ลืมไม่ได้นะครับหนึ่งสิ่งว่ามีดิแกดูตลอดในหน้าจอดูทุกสัปดาห์เลยถูกต้องครับนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็น่าชื่นชมเลยทีเดียวครับเพราะว่าแม้ว่านักมวยของตัวเองเนี่ยชกไปแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ดูถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับนี่คือความมันของRWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายมวยหญิงคู่นี้ห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับเพราะผมเชื่อว่าอาจจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้อนรับเข้าเลยดีกว่าครับขอต้อนรับนะครับในมุมแดงเพชรน้ำหนึ่ง Fairtex พักก่อนแม้บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดเหมือนหลับมายาคุณน้องคนกับนักชกหญิงครับที่มีอาวุธเด็ดคือหมัดครับเพราะว่าเธอพัฒนามาจากการชกในรูปแบบของมวยสากลครับแม่แต่น่าเสียดายที่เธอได้ตกตาช่างไปครับอาจจะไม่มีคะแนนในไฟนี้ครับแต่ก็ถือว่ามาสู้อย่างเต็มที่ครับและไปพบกับคู่ชกของเขาในมุมน้ำเงินครับขอต้อนรับสมรัศมีมานพยิมเธอคือนักสู้หญิงครับชาติพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่วัย19ปีครับรองแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นปี2022ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเป็นนักชกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้ขึ้นเวทีในฐานะจ่าฝูงของรุ่นวันนี้ต้องการแต้มต้องการคะแนนเพื่อเป็นจ่าฝูงต่อไปโสมรัศมีมานพยิมเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับคู่นี้นี่น่าสนใจครับเป็นศึกสายเลือดอีกหนึ่งคู่ครับไทยเจอกับไทยครับโสมรัศมีครับนี่คือนักชกที่มีเป้าหมายครับอยากเป็นนักมวยเพราะว่าอยากได้โทรศัพท์ครับนะฮะเหตุผลของเธอคือการเป็นนักมวยคือเธออยากได้โทรศัพท์ครับนะฮะฉะนั้นแล้วก็หาเงินด้วยการชกมวยครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เธอตั้งเป้าหมายไว้ก็คืออยากมีบ้านครับตอนนี้เธอก็ชกมวยจนมีบ้านไปแล้วครับเทียบสัดส่วนอายุกันนิดนึงครับ22ปีกับ19ปีครับส่วนสูงครับ165กับ169ครับน้ำหนักก็อย่างนี้เห็นนะครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยตกตาช่างนะครับ 115.7 นะครับส่วนโสมรัศมีเนี่ย112ครับก็ต้องแบกน้ำหนักเยอะพอสมควรครับส่วนช่วงชกครับห่างกัน6เซนติเมตรครับ161กับ167เซนติเมตรครับโสมรัศมีก่อนขึ้นเวทีก็เป็นจ่าฝูงร่วมกับเซราโดการแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับอย่างที่ทราบครับเซราโดการนี่เก็บ6คะแนนเต็มครับมี9คะแนนครับการันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแล้วครับแต่ว่าจะต้องเจอกับโสมรัศมีในไฟหน้าสำคัญคือไฟนี้ครับไฟสำคัญของโสมรัศมีถ้าต้องการมีพื้นที่ในรอบไฟนอลโฟนะครับก็ต้องเอาชนะเพชรน้ำหนึ่งในไฟนี้ให้ได้ขณะที่เพชรน้ำหนึ่งเองครับอย่างที่คุณแชมป์เรียนให้ทราบครับตกตาช่างทำน้ำหนักไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานก็เนื่องด้วยสถานการณ์ครับฝนตกทุกวันนักมวยไทยก็คุ้นชินกับสภาพอากาศที่ร้อนในการทำน้ำหนักครับเพราะฉะนั้นมีผลมากมายครับสำหรับบรรดาเหล่านักชกครับไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยชายหรือนักชกหญิงครับใช่แล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งความฝันของโสมรัศมีครับคือการมาขึ้นชกครับเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับซึ่งเธอผ่านพ้นไปแล้ว1ไฟครับวันนี้นี่คือนัดที่2ของเธอครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งค่ายคุณภาพครับค่ายแฟร์เทคครับแหมค่ายนี้การันตีอยู่แล้วครับและยิ่งมวยหญิงดังๆเนี่ยหลากหลายคนเลยครับส่วนนักโสมรัศมีครับโอ้โหเธอคือรองแชมป์โลกครับในรูปแบบของมวยไทยสมัครเล่นปีนี้เลยครับเพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับLadies and gentlemen, this is the last bout of the RWS Russian Amateur World Series Tournament in Group B of the Women Flyweight Division.
This is Muay Thai. This is Ratcha Damner. Introducing our referee on stage, Mr. Pricha Sawikan. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner. 22 years of age. She stand at 165 centimeters tall and weighed in at 115.7 pounds. She hold record of 35 wins and 16 losses. She is a multiple medal winner in amateur boxing, representing Pathum Thani, Thailand. Let's hear red for Phet Nam Nung Vertex. And her opponent, fighting out of the blue corner, 19 years of age. She stands at 169 centimeters tall and weighing at 112 pounds. She holds a record of 35 wins and 6 losses. She is a silver medalist in IFMA Muay Thai World Championship and former IPCC Muay Thai champion, representing Chiang Mai, Thailand. Let's hear a red ball. Som Rasami Manop Jim! คู่ยิ้มฟันขาวทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นนักชกที่มีรอยยิ้มน่ารักครับเช่นเดียวกับนี่ครับน้องนามิครับชูป้ายบอกยกแรกครับโอ้โหพี่ชายยิ้มตามทำไมครับครับก็เป็นสิ่งที่สวยๆงามๆครับรวมไปถึงบนเวทีครับมวยหญิงครับสัดกันเลยครับมาถึงยกแรกเท่านั้นครับอองตวนนี่ครับคู่ที่แล้วนี่มีสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเปิดปุ๊บเริ่มเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ยต้องระวังเลยครับมาแล้วครับดูครับทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าต้องการคะแนนเหมือนกันครับแล้วดูครับโอ้โหตอนนี้การันตีไปแล้วคนนึงครับส่วนคู่นี้เนี่ยต้องการคะแนนอย่างแน่นอนครับจังหวะทางด้านของโสมรัศมีแหละครับเพราะว่าไฟต์ต่อไปนี่เจอกับไปลีอย่างเซราโดการครับเพราะฉะนั้นไฟต์นี้ต้องมีแต้มติดไว้ก่อนแล้วครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็ความสบายใจครับขณะที่เพื่อนน้ำหนึ่งเองครับวันนี้ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเธอครับเธอคือนักชกที่มาจากค่ายมวยที่เป็นค่ายมวยเบอร์ต้นของเมืองไทยครับค่ายแฟร์เทคครับค่ายนี้ทั้งมวยชายมวยหญิงครับส่งนักชกโกอินเตอร์สู่องค์กรต่อสู้ระดับโลกมากมายครับครับมาดูกันครับคนหนึ่งถือว่าอยู่ค่ายดังครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมานพยิมเนี่ยจากเชียงใหม่นี่ก็ถือว่ามีนักชกชายคุณภาพหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นซื่อสัตย์โกโก้อยู่นั่นหมดครับถือว่าชุมนุมเหมือนกันครับถูกต้องครับสองค่ายดังสองค่ายดีครับบนเวทีนักมวยคนเดียวเท่านั้นครับที่จะเอาชนะได้ครับเอาละฮะดูครับสไตล์การชกครับท่านน้ำหนึ่งเองก็เดินครับเดินเข้าหาครับพยายามตีเข่ากันแต่ยังไม่ชัดเท่าไหร่กรรมการแยกไปก่อนการแยกออกมากลางเวทีแยกออกมานี่ครับจับมือชกไปยังไงดีครับซ้ายก็ขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายไปทีนึงดูครับลูกหนักก็อยู่ที่หน้าของเพชรน้ำหนึ่งแล้วครับแต่ว่าจังหวะฝีมืออาวุธยาวๆครับสมรสมีดูในครับเพชรน้ำหนึ่งล็อกแล้วก็ลากมาครับมาแข็งแกร่งเหลือเกินครับเพชรน้ำหนึ่งเอาครับเธอเนี่ยมีดีที่หมัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับหมัดของเพชรน้ำหนึ่งครับส่วนสมรัศมีก็ซ้ายครับนี่ครับอาวุธยาวๆครับเรื่องของรูปร่างครับไปเจาะยางซ้ายคืนไปครับมาครับอาวุธหนักๆแรงๆครับมวยหญิงนี่จะชก2นาทีพัก2นาทีนะครับเอาละครับหมดยกแรกครับสูสีและสนุกเลยครับแฟนๆก็ให้คะแนนไปพร้อมๆกันครับเพราะแน่นอนครับว่าเราจะประกาศนะครับคะแนนในทุกๆยกนะครับก็ต้องลุ้นดูครับว่ายกที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะครับนี่ฮะพร้อมมุมครับพี่เลี้ยงให้คำแนะนำสักหน่อยครับขาขาใจเย็นออกเน้นๆลูกของเน้นๆนะขวางแทงเอาไม่ต้องกีกอดก็ได้ไม่ต้องกอดก็ได้ขวางเอาขวางเอาสลับขวางเอาใช่ขวางเอามาดูจังหวะภาพช้าครับเปิดฉากปุ๊บเตะปั๊บครับถือว่าเป็นคู่ที่ใส่กันตั้งแต่ช่วงต้นยกเลยครับจังหวะต่อยหมัดของเพชรน้ำหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครับจังหวะซุปเปอร์สโลครับช็อตนี้ครับทีไปก่อนครับทางด้านสมรัศมีครับช่วงชกยาวกว่าครับด
Ladies and gentlemen, in the first round, the first chart has score red 10, blue 9. The second chart has score red 9, blue 10. And the last chart has score red 9, blue 10. อยู่กันที่บ้านของมวยไทยครับเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ครับเวทีราชดำเนินกับอาร์เวสราชดำเนินเวซีรีส์ครับไฟเวทฟีเมลกรุ๊ปบีครับยกที่2คะแนนมาแล้วคะแนนที่ออกมาครับเสียงแตกครับ2ต่อ1เสียงครับเป็นทางด้านสมราชสมิงโอ้โหยังไงครับไม่นับครับโอ้โหจะใจแข็งเหลือเกินครับขาเดียวโดนหมัดหล่นลงไปครับเอาครับโดนอีกทีครับแม่กลายเป็นว่านักชกที่มีหมัดหนักตอนนี้กลายว่าโดนหมัดแล้วหล่นแล้วครับนี่แหละครับบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแผนครับแก้หมัดด้วยหมัดครับเพราะว่ามวยที่หมัดหนักเนี่ยมักจะไม่ระวังตัวครับจะจ้องจะออกหมัดครับก็สามารถโดนส่วนได้เหมือนกันครับถือว่าทำได้ดีนะครับทางด้านของสมรัศมีครับต้องดูครับเกมยาวๆประมาทไม่ได้เหมือนกันครับคู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีน็อคให้เห็นครับคู่นี้ต้องรอลุ้นดูครับโอ้โหดูแก้มของเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคครับแม่แก้มแดงแล้วครับโดนหมัดนะครับดูครับด้านขวาพยายามจะเดินเร่งแกครับเน้นเจาะยางตั้งแต่ยกแรกแล้วทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับพยายามจะหยุดนะครับร่างใหญ่ๆของสมรัศมีให้ย่อลงมาครับแต่ว่าสมรัศมีนี่ยังป้องกันตัวได้ดีนี่ครับเพื่อนที่มุมครับพี่เลี้ยงที่มุมครับพยายามส่งเสียงแล้วก็บอกว่าให้ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยออกหมัดเยอะๆครับโอ้โหแต่กลายเป็นว่าหมัดของสมรัศมีครับพิษสงแกร้ายแรงกว่าครับมีมืนไปช่วงหนึ่งครับตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะฟื้นแล้วครับถูกต้องครับต้องบอกว่าด้วยรูปร่างด้วยครับเพราะว่าสมรัศมีก็สูงเหลือเกินครับและใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ด้วยครับนี่ครับแต่ว่าพนักหนึ่งก็ยังไม่ละเลยความพยายามอย่างที่พี่ฉันบอกครับเดินเตะขาต่อยหมัดไปครับนี่แหละฮะอาวุธเด็ดของเขาครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะยังหาเป้าไม่ค่อยเจอก็ยังพยายามอยู่ครับความสำเร็จมีไว้ให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นครับนี่ครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับหนทางสู่ชัยชนะก็อยู่ที่นั่นเลยครับอยู่ที่ว่าจะได้หรือไม่ได้เอ้าลุยเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งแม่สมรัศมีนี่ตั้งรับครับมีแข้งซ้ายยาวๆแล้วก็ลูกถีบแล้วครับติดเบรกไว้โอ้โหเป็นยกที่คุณภาพเป็นยกนึงครับที่ผ่านพ้นไปถือว่าน่าชื่นชมทั้งคู่ครับโอ้แต่ดูแล้วสีในตาเริ่มที่จะเครียดครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับเฮ้ยโย่โย่มาดูจังหวะครับจังหวะไหนครับที่หล่นครับนี่ครับเกี่ยวปุ๊บแล้วต่อยซ้ายครับปั๊บครับโอ้โหกรรมการใจแข็งดีเหลือเกินครับลูกนี้ครับสองมุมแล้วครับอาจจะมองว่ายืนขาเดียวครับเนี่ยครับจังหวะที่สมรัศมีเกี่ยวแล้วก็ทิ้งซ้ายตรงๆเข้าไปครับโอ้โหแต่ถ้าดูดีๆดิระบบการทรงตัวนี่เสียเลยนะฮะนี่ครับมุมมองครับแม่ช่วงเวลาเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจ Ladies and gentlemen in the second round all three judges have scored red 9 blue 10ยกที่3ตามกันต่อครับคู่ปิดท้ายรายการครับไฟดังเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคกับสมรัศมีมานพยิมครับ Private Female Group B ยกสุดท้ายแล้วครับครับดูคะแนนครับยกที่ผ่านมาครับเป็นสมรัศมีครับที่ชนะไปทั้ง3เสียงครับ10ต่อ9ในที่2ครับมาดูกันครับยกสุดท้ายสถานการณ์บีบให้ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งต้องเดินแล้วครับองตวนถูกต้องครับแม่จริงๆสถานการณ์บีบตั้งแต่ยกที่2แล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าบีบหนักกว่าเดิมเลยนะครับเพราะว่ารู้ในการชนะนี่มันเหลือนิดเดียวแล้วนะครับถ้าไม่น็อกเนี่ยถ้าไม่นับเนี่ยโอ้โหโอกาสเนี่ยต้องบอกว่ายากเลยทีเดียวครับโอ้โหดูครับแต่ว่าทางด้านของสมรัศมีเนี่ยตัวเขาเองก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ได้เปรียบต้องเรียกว่าไม่ทิ้งระยะไม่ทิ้งโอกาสให้เพชรน้ำหนึ่งได้ออกหมัดเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าชกแบบเซฟเพลย์แล้วครับอยู่ใกล้ๆครับให้มันปลอดภัยจากระยะหมัดครับขณะที่เพชรน้ำหนึ่งครับถ้าได้2นับในยกนี้เขาจะพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ชนะทันทีครับนับ1ได้2คะแนนนับที่2บวกอีก1เป็น3คะแนนครับกรณีนับครั้งเดียวนับยกเดียว2ครั้งครับก็ได้3คะแนนนะครับส่วนถ้านับ3ครั้งในยกเดียวครับก็จะเป็นการยุติการแข่งขันทันทีครับแต่บนเวทีตอนนี้นี่เวลายังพอมีครับนั่นเพชรน้ำหนึ่งครับผู้แต่ดูนอกเหนือจากการระบบการจัดการคู่ต่อสู้แล้วระบบการป้องกันตัวครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของมวยไทยครับนั่นแหละต้องบอกว่าทำได้ดีเลยครับเพชรน้ำหนึ่งแต่ว่าแหมวันนี้หาเป้าได้ไม่เจอครับแต่ยังคงขยันเหมือนเดิมครับมั่นใจในพลังหมัดของตัวเองครับแต่ว่า
แม่สมรสมีเองก็เรียกว่าไม่ประมาทแล้วนะครับนี่ครับมีเตะซ้ายเตะซ้ายยาวๆเล่นยาวๆแล้วนะครับคุมเกมได้ครับเหลือ20วิครับสมรสมียังคงพยายามต่อยครับแต่ว่าต่อยไม่โดนครับก็ต้องชื่นชมครับถือว่าเต็มที่แล้วล่ะครับทั้งคู่ครับเพชรดำหนึ่งนี่ก็เรื่องของน้ำหนักที่ตกกระช่างไปตั้งแต่เมื่อวานอาจจะทำให้แรงจูงใจครับลดน้อยถอยลงไปครับแต่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยสู้เพื่อศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับครับรอการประกาศชูมืออีกครั้งหนึ่งครับเรื่องคนแล้วก็คุณภาพครับเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปครับสำหรับนักชกชาติพันธ์กับสมรสมีดูไฮไลท์ภาพรวมครับเป็นเกมเข้มข้นคุณภาพอีกหนึ่งคู่ครับจังหวะแรกแข่งแล้วก็บวกมาใส่กันครับโลชมรัศมีที่มีความเร็วครับได้ช่วงได้ยาวครับเก็บกินไปเรื่อยครับเน้นเก็บกันบางโต้แล้วก็มีชิงออกก่อนขณะที่เป็นน้ำหนึ่งครับพยายามเจาะยางครับเน้นฐานล่างแต่ว่ามีครับโอ้โหด้วยความมั่นใจในพลังหมัดแล้วครับกับโดนบวกคืนมาครับหล่นลงไปแต่ว่าโชคดีกรรมการไม่นับครับดูภาพซุปเปอร์สโลโมชั่นครับทีไปก่อนครับช่วงยาวกว่าครับทั้งสมรัศมีครับแล้ววันนี้นี่อีกหนึ่งจุดครับดูช็อตนี้ครับโอ้เต็มเต็มครับแต่ก็ยังโชคดีครับกรรมการไม่นับครับอาจจะมองว่าคือหลักที่แกก็ไม่ดีอยู่แล้วครับเลยให้โอกาสครับโอ้โหแต่หมัดต่อยลำตัวนี่มีหน้าตาหลับตาปี๋เหมือนกันครับท่านสมรัศมีครับ Ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the Georgia scorecardThe first judge has scored 28-29. The second judge has scored 27-30. And the last judge has scored 27-30. We have a winner by ways of unanimous decision. Blue Corner, Som Rasmi Manop Jim.ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คืออีก1สัปดาห์ที่สนุกดูเดือดเหลือเกินครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของตารางคะแนนกันเล็กน้อยดีกว่าครับแน่นอนแล้วครับเข้มข้นดูเดือดในรุ่นไลท์เวทครับกรุ๊ป A ครับมาเทียสเวนมวยไทยจากอิตาลีครับจ่าฝูงนำโด่งเลยครับ9คะแนนครับการันตีเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วบัวขะบัวเขียวปอปอีครับมี5คะแนนแม้ว่าจะแพ้ครับอยู่ระดับที่2แล้วก็ที่น่าสนใจครับมาใหม่ครับแต่มาแรงเหลือเกินล้ำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะมี3คะแนนอยู่อันดับ3ครับและอันดับสุดท้ายดาวี่ไม่มีคะแนนครับส่วนในกรุ๊ป B ครับถือว่าเป็นอีกกรุ๊ปที่น่าสนใจครับมงคลแก้วครับวันนี้ชนะได้ตั้งแต่ยกแรกเลยครับก็เก็บไป6คะแนนก็บวกของเดิมมี3คะแนนเป็น9คะแนนครับส่วนนั้นเอ็กซ์ตร้าครับชนะก็จริงครับแต่เขาตกตาช่างครับก็ไม่มีคะแนนบวกเพิ่มครับส่วนอีก2คะแนนส่วนอีก2คนยังไม่มีคะแนนครับไปที่ฟีเมลไฟเวทกรุ๊ป B ครับการันตีเข้ารอบไปแล้วครับลำดับ1และลำดับ2ด้วยกฎเฮดทูเฮดครับซาร่าโดการครับ9แต้มเต็มเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนเหลืออีก1นัดครับสมรัศมีอันดับ2 6คะแนนก็การันตีเข้ารอบแล้วครับส่วนลำดับสุดท้ายมีร่วมกันครับเพชรน้ำหนึ่งแฟร์เทคกับทางด้านเบซี่สเวนเมืองไทยไม่มีคะแนนครับนี่คือความสนุกความเข้มข้นของสัปดาห์นี้เรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างครับพลาดไม่ได้แล้วครับคู่เดือดสะเทือนโลกครับศึกอาร์เวสสัปดาห์หน้าเปิดหัวปิ่นเพชรบัญชาเมฆพบกับฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ครับรุ่งราวี42พี่น้องพบกับไควานโซมานิสครับแล้วก็กิ่งซังเล็กต่อหลัก2ครับสายบู๊พันโหดครับเจอกับโจเซียน่ารักปอประจักษ์ขุนศึกจากเพชรยินดีเจอกับโทมัสนี่นาแทนครับแล้วก็สกุลชัยเล็กดาบแปลงนครบาลเจอกับอิลเลียสมูซาเยฟปิดท้ายคู่เดือดที่แฟนมวยพลาดไม่ได้ครับแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นคนล่าสุดธนันชัยสิทธิ์2พี่น้องพบกับทูนเทียร่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าไฮไลท์ของสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับคือน่ารักนะครับที่จะทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้าครับโอ้โหถือว่าเขาเคยมาโชว์ฟอร์มโหดแล้วทีหนึ่งครับส่วนนี้ครับสิทธิ์รักของทางด้านบัวขาวประชาเมฆครับทางด้านปิ่นเพชรครับก็จะขึ้นชกกับทางด้านฟ้านำชัยครับคราวที่แล้วนี่ก็โชว์ในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งครับ
นี่แหละครับคือความสนุกความดุเดือดที่เรากำลังจะได้รับชมในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทางช่อง Work Point กดหมายเลข23นะครับที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมนะครับ 15:15 นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนกับรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนิน